อ่ะครับวันนี้ก็มาขึ้นอีกเลคเชอร์นะครับก็คือเรื่อง mechanical wave sound and hearing นะครับก็หลักๆจะเน้นเป็นทางด้าน mechanical wave กับเป็น sound ส่วน hearing เดี๋ยวไว้ค่อยไปพูดในรายละเอียดในวิชาอื่นๆบ้างนะครับเริ่มกันเลยครับวันนี้ก็จะมีหัวข้อหลักๆก็ประมาณนี้นะครับชนิดของ wave นะครับแล้วก็พวกเราน่าจะรู้จักกันไปบ้างแล้วนะที่เราเรียกว่าฟังก์ชันคลื่นนะครับหรือเวฟฟังก์ชันซึ่งจากเรื่องของ simple harmonic motion ผมก็ได้ใช้คำว่าเวฟฟังก์ชันไปบ้างใช่ไหมครับซึ่งเวฟฟังก์ชันเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันที่เรารู้จักกันดีแหละนะครับไซน์โคไซน์ประมาณนั้นนะครับแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องของเวฟอีควอเรชันนิดนึงนะครับแล้วก็ไปต่อเรื่องของเดซิเบลหน่วยที่เราค่อนข้างจะคุ้นชินกันคุ้นเคยกันพอสมควรนะครับแล้วก็เป็นพวกปรากฏการณ์คลื่นต่างๆนี่ก็จะ cover ประมาณ5หัวข้อหลักๆนี้จริงพอเดี๋ยวพูดถึงเรื่องเดซิเบลปุ๊บมันก็จะต้องพูดถึงเรื่องการวัดเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้รายละเอียดตรงนั้นกันเพิ่มเติมนิดนึงนะพอดีนี่ผมได้ทราบว่าทางวิทยาลัยกำลังจะไปวัดเสียงอยู่พอดีเมื่อกี้นึกขึ้นได้นะครับมาลองดูเริ่มที่คลื่นแล้วก็ชนิดของคลื่นก่อนนะครับผมต้องถามเราก่อนสมมุติว่ามีน้องๆนักเรียนม.ปลายม.ต้นเดินมาถามว่าพี่ครับคลื่นคืออะไรพวกเราจะตอบว่าไงครับคลื่นคืออะไรการสั่นสะเทือนครับการสั่นสะเทือนยังไงครับมันเป็นการสั่นสะเทือนยังไงครับขยายความนิดนึงได้ไหมนี่ผมเป็นนักเรียนป.6ผมไม่เข้าใจอะไรคือการสั่นสะเทือนครับพี่เรารู้ได้ยังไงว่านี่คือคลื่นเราไปทะเลแล้วเราก็บอกอันนี้คือคลื่นทำไมเราถึงเรียกว่านี่คือคลื่นใครมีไอเดียไหมครับงั้นก็ผมฝากให้ไปคิดต่อนะแล้วก็นิยามหนึ่งที่ผมกำลังจะให้ในวันนี้ก็คือว่าคลื่นมันเป็นปรากฏการณ์นะครับคำว่าปรากฏการณ์เนี่ยมันคือมันเกิดขึ้นในธรรมชาตินะครับเป็นปรากฏการณ์การที่มันปรากฏขึ้นนะเหตุการณ์ที่มันปรากฏขึ้นเราก็มีหน้าที่ observe นะมันดูมันนะครับคลื่นเนี่ยโดยพฤติกรรมมาแล้วเนี่ยมันเป็นการถ่ายเทพลังงานแบบส่งต่อกันไปเป็นทอดๆนะครับพวกเราอาจจะมองเห็นคลื่นว่าคลื่นเนี่ยมันเคลื่อนที่มั้ยคลื่นนี่เคลื่อนที่มั้ยครับคลื่นนี่เคลื่อนที่มั้ยถ้าดูจากในทะเลมันก็น่าจะเคลื่อนที่ใช่ป่ะคลื่นเดินทางเข้ามาในฝั่งใช่มั้ยทีนี้ถ้าเกิดมันเคลื่อนที่เนี่ยนะครับภาพตัดมาอีกข้างนึงเสียงที่ผมพูดสมมติว่าจินตนาการทุกคนอยู่ในห้องเรียนแล้วผมก็ยืนอยู่หน้าห้องนะครับเวลาผมพูดออกไปเนี่ยอะไรเคลื่อนที่อากาศอากาศเคลื่อนที่เคลื่อนที่แบบไหนเคลื่อนที่แบบได้เป่าผมเลยป่ะอย่างนั้นป่ะผมแสดงว่าปอดผมนี่ต้องแข็งแรงมากเลยป่ะผมถึงจะปั๊มลมได้มหาศาลขนาดนั้นอย่างนั้นป่ะแล้วไออากาศที่เคลื่อนที่จากปากผมออกไปเนี่ยก็ยังไงครับเดินทางเงี้ยหรอเดินทางไปสู่หูพวกเรานะสมมุติพวกเรามี40 50คนนั่งอยู่ในห้องอย่างนั้นป่ะมวลอากาศเดินแบบนั้นน่ะเคลื่อนที่ถ้ามีการพ่นสีปาร์ติเคิลของอากาศได้แสดงว่ามันพลั่งพลูออกไปจากปากผมแล้วก็วิ่งไปสู่หูทุกคนอย่างนั้นป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือคำถามนะครับคำตอบก็คือให้ดูรูปนี้พวกเราเห็นแอนิเมชันไหมเดี๋ยวภาพมันอาจจะกระตุกนะครับผมไม่แน่ใจพวกเราเห็นชัดหรือเปล่าเอาไว้ไปดูในสไลด์อีกทีนึงจะเป็นแอนิเมชันที่ดีมากนะครับให้เราดูสังเกตไอตัวจุดแดงๆเนี่ยที่เป็นปาร์ติเคิลนะครับจะวิ่งชนกันไปชนกันมาเห็นไหมครับเนี่ยเพราะฉะนั้นไอที่เราเห็นคลื่นเคลื่อนที่เนี่ยคลื่นในคนนึงเคลื่อนที่เนี่ยมันเหมือนมันเป็นภาพลวงตานะครับมันเป็นภาพลวงตาจริงๆแล้วปาร์ติเคิลเนี่ยเดินทางเดินไปข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังกลับเดินไปข้างหน้าแล้วถอยหลังกลับให้เปรียบเสมือนเงี้ยครับสมมติว่าพวกเรากำลังจะไปค่ายอาสาใช่ไหม
ลงไปค่ายอาสาแล้วพวกเรากำลังจะขนของจากจุดนึงไปขึ้นรถบรรทุกเนี่ยเราทำยังไงกันครับโหถ้าให้สมมติห่างกันสัก50 เมตร100 เมตรแล้วคุณต้องเดินไปแบกลังทุกคนใช่ไหมเดินค่อยๆเดินไปเนี่ยเหนื่อยตายเหนื่อยป่ะเหนื่อยแน่นอนคุณคงไม่ทำแบบนั้นใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณรู้เทคนิคคุณก็จะยืนเข้าแถวกันถูกป่ะแล้วทำไงครับเข้าแถวกันแล้วไงส่งไปส่งของต่อไปเรื่อยๆถูกต้องใช่ครับแล้วก็ส่งของต่อกันไปเรื่อยแล้วก็ส่งไปเพราะฉะนั้นไอ้โมชั่นหรือมูฟเมนท์ที่คุณทำเนี่ยคุณแค่เคลื่อนที่จากซ้ายแล้วก็ส่งไปขวาแล้วก็กลับมาซ้ายแล้วส่งไปขวากลับซ้ายส่งไปขวาแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือปรากฏการณ์คือสิ่งที่คุณเห็นก็คือว่าอะไรครับที่เห็นเดินหน้าไปเนี่ยก็คือไอ้ตัวกล่องตัวพาร์เซลที่คุณส่งต่อๆกันไปจากต้นทางไปปลายทางเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ขึ้นมันคือปรากฏการณ์ที่มีการส่งผ่านพลังงานผ่านสิ่งที่เรียกว่ามีเดียมนะครับแล้วไอ้ที่เรากำลังจะพูดวันนี้คำว่ามีเดียมเนี่ยหรือแปลภาษาไทยว่าตัวกลางเนี่ยมันมีความจำเป็นนะครับสำหรับคลื่นที่เรียกว่า mechanical wave หรือคลื่นกลนะครับคลื่นกลนะครับในเราก็จะมีอยู่คลื่นอยู่2ลักษณะนะครับแบ่งแยกตามความต้องการของมีเดียมนะครับก็คือคลื่นกลเนี่ยต้องการมีเดียมอีกชนิดหนึ่งก็เรียกว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอันก็คือไม่ต้องการมีเดียมนะครับซึ่งเดี๋ยวไว้เราค่อยไปเรียนกันเถอะนะเขียนเนาะนั้นสรุปว่าอะไรครับสั้นๆ2-3ประโยค1คลื่นเป็นปรากฏการณ์นะครับ2ปรากฏการณ์คลื่นเนี่ยคือการส่งผ่านพลังงานนะครับจากจุด1ไปยังอีกจุด1 3การส่งผ่านพลังงานนั้นน่ะเกิดจากการวิ่งชนกันของพาร์ติเคิลนะครับวิ่งชนกลับไปกลับมาวิ่งพอมันวิ่งชนกันปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดการแลกเปลี่ยนโมเมนตัมเหมือนกับตอนที่เราเรียนในหัวข้อก่อนๆนะแอร์พาร์ติเคิลวิ่งไปชนปุ๊บแล้วก็แลกเปลี่ยนโมเมนตัมกันแล้วก็ส่งผ่านไปส่งผ่านเป็นทอดไปถ้าเกิดคุณมีภาพแมคคานิซึมตรงนี้อยู่ในในใจแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนพวกเราไปเรียนวิชาอะคูสติกนะครับพวกเราก็จะ derive wave equation ได้จาก assumption ต่างๆนะครับโอเคนะไปต่อนะครับทีนี้ตรงนี้ไปอ่านเนาะผมไฮไลท์เอาไว้นี่ก็พวกเราไปอ่านต่อนะครับนี้คลื่นเนี่ยมันก็ยังแบ่งเป็น2รูปแบบหลักๆนะครับตามลักษณะของการถ่ายเทพลังงานที่เราเรียกมันว่าlongitudinal wave กับ transversal wave นะครับมี2แบบก็คือตามในรูปแอนิเมชันอันนี้ด้านบนเขาเรียกว่า longitudinal wave นะครับก็คือมีการวิ่งชนกันของพาร์ติเคิลแล้วก็ส่งผ่านไปตามแนวแกนนะครับส่วนด้านล่างนี่เขาเรียกว่า transversal wave คือคลื่นเนี่ยมันเดินทางส่งผ่านเอนเนอร์จีกันไปด้านหน้าเนี่ยผ่านการเคลื่อนที่ขึ้นลงนะอันนี้มันเป็นตัวอัดนะให้จินตนาการว่าหน้าคลื่นตรงนี้เกิดจากการอัดแล้วก็คลายแล้วก็คลายนะครับพูดง่ายๆว่าถ้าเราจินตนาการว่าด้านซ้ายมือสุดเนี่ยเป็นลำโพงนะมันไดแฟมของลำโพงก็จะผลักเดินหน้าถอยหลังนะครับก็ก่อให้เกิดหน้าคลื่นเกิดทางออกไปส่วนอันนี้นะครับพวก transversal wave เนี่ยมันจะคล้ายๆกับสตริงนะครับเหมือนคุณผูกสตริงไว้เสาด้านหนึ่งนะครับแล้วคุณก็สะบัดนะครับก่อให้เกิดคลื่นขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะครับมี2แบบนั้น sound wave นะครับหรือ acoustic wave ที่พวกคุณจะต้องรู้จักกันค่อนข้างดีเนี่ยเพราะพวกคุณเรียนอะคูสติกใช่ไหมมันก็จะเป็นคลื่นชนิดที่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มของlongitudinal wave นะครับส่วนพวกคลื่นน้ำอะไรพวกนี้ก็จะเป็น transversal wave แล้วมันก็มี mix กันทั้ง2โหมดนะครับมีทั้ง longitudinal mix กันกับ transversal นะก็จะเป็นคลื่นที่เดินทางไปในทะเลลักษณะแบบเนี้ยนะครับมีทั้งโดนอัดมีทั้งการเคลื่อนที่เป็น particle แบบกลมๆแบบนี้นะครับให้ลองสังเกตดูไอ้ตัวพาร์ติเคิลมันครับเขียนนะไว้ว่างๆก็ไปดูนะครับหรือใครจะเข้าไปเยี่ยมชมนะครับเว็บไซต์ของ Professor Dan Russell ก็ได้นะครับก็จะทำเอาไว้เยอะแยะเลยก็ลองเสิร์ชดูชื่อ Professor Dan Russell เนี่ยแล้วก็Acoustic ไป
Space อะไรพวกนี้นะครับบน Google เดี๋ยวเราก็จะเห็นมีแอนิเมชันสวยๆเยอะนะอ่ะกลับมารูปนี้อีกนิดนึงแล้วอันนี้แหละทางด้านล่างนี่แหละเวลาเราทำเวฟเป็นไงครับแน่นอนคุณก็จะรู้ว่าคุณไม่ได้เคลื่อนที่จริงๆคุณแค่ซิงโครไนซ์กันใช่ป่ะมาทุกคนก็ลุกขึ้นมาชูแขนตามจังหวะนะครับก็ลักษณะเดียวกันนะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็การเคลื่อนที่อย่างที่ผมบอกมันเป็นภาพลวงตาว่ามันมีอะไรเคลื่อนที่อยู่โอเคเนาะต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวซิมูเลเตอร์นะเดี๋ยวผมเปิดทิ้งไว้ละลองดูแป๊บนึงนะครับเอาไว้พวกเราหาเวลาไปเล่นกันนะซิมูเลเตอร์อยู่ในโหมด Sound and Wave นี่หรือจะ copy อันนี้ไปก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงคลื่นเนี่ยมีอย่างนึงที่หลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดพลาดไปก็คือเรามักจะนึกถึงไซน์เวฟอย่างเดียวจริงๆแล้วไม่จำเป็นนะครับคลื่นอย่างเช่นมีน้ำหยดลงไปนี่อันนี้ก็คือปรากฏการณ์คลื่นล่ะผมเอาหยดเดียวดูไซน์วิวนะเนี่ยอันนี้คือคลื่นที่เดินทางออกไปนะครับหยดอีกหยดหนึ่งนะครับถ้าเกิดผมหยดต่อเนื่องนะมันจะเป็นจังหวะนะครับนะผมจะเปลี่ยนฟรีเควนซีให้หยดความถี่สูงขึ้นนะขนาดแบบนี้นะครับก็จะมีคลื่นเดินทางเนาะเดี๋ยวให้พวกเราค่อยมาเล่นดูนะครับมันจะมีเปลี่ยนไปเป็นคลื่นเสียงก็ได้นะครับนี่นะครับก็มีไดอะแฟมพลักนะครับดูท็อปวิวนะไซด์วิวนะครับท็อปวิวไซด์วิวเหมือนกันเพราะว่าลำโพงมันเป็นซอร์สแบบที่มันเป็นวงกลมนะครับเป็นอะไรพอยต์ซอร์สเป็นตัวอื่นนี่เป็นแสงนี่ก็ว่าไปนะครับนี่เราก็รู้ว่าสีม่วงนี่ความถี่สูงสุดใช่ไหมสีแดงความถี่กว้างหน่อยนะครับเป็นความยาวขึ้นเดี๋ยวค่อยว่ากันนะว่างๆลองไปเล่นดูทีนี้ต่อไปนะครับเวลาเราเริ่มเรียนเรื่องคลื่นเนี่ยโดยมากแล้วเราจะเรียนผ่านสตริงเพราะว่าสตริงมันเป็นอะไรที่สตริงก็คือเชือกเนี่ยนะครับมันเป็นอะไรที่พวกเราจินตนาการได้ง่ายนะครับหรือถ้าเราพูดให้มันถูกต้องนะครับก็คือสตริงเนี่ยมันเป็น transversal wave นะครับเป็นคลื่นแบบเขาเรียกว่าคลื่นตามขวางนะครับเราเรียกคลื่นตามขวานะครับให้ดูรูปทางด้านขวาให้ดีรูปทางด้านขวาเนี่ยเราเริ่มโดยการที่เวลาเท่ากับศูนย์นะครับให้เรายกตัวปลายด้านหนึ่งของเส้นเชือกเนี่ยนะครับขึ้นด้านบนแล้วก็สะบัดนะครับแกว่งขึ้นลงนี่ลองสังเกตดูนะจะค่อยๆลงนะครับค่อยๆลงมาจนถึงจุดเซนเตอร์นะครับแล้วก็ลงผ่านเซนเตอร์ไปแล้วก็ไปที่พีคแล้วก็ค่อยขึ้นนะครับกลับมาเซนเตอร์แล้วก็ขึ้นข้างบนไปพีคทำสลับไปสลับมาแบบนี้เรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆก็ถ้าเรากลับไปที่แอนิเมชันมันจะอยู่ในตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี้เราจะใช้ตัวนี้เยอะ
ผมจะเป็น oscillation นะครับก็ลักษณะแบบนี้ครับบอกว่า no end ก็คือปล่อยให้มันเดินทางออกไปนอกหน้าต่างเลยคือความยาวของเชือกเนี่ยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับยาวไปเรื่อยๆแล้วก็มีamplitudeจะได้ตรงกันนะครับนะอย่าเห็นว่าคลื่นก็เดินทางไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแทนของเชือกจะเห็นว่ามันมีการดึงกันนะถ้าเราตัดพอชั่นออกมาส่วนหนึ่งตรงนี้นี่เห็นว่ามันมีเทนชั่นดึงในท่านอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เทนชั่นก็เปลี่ยนไปตามคลิปนะครับลักษณะนี้เห็นนะนั้นรูปทางด้านขวามือเนี่ยมันเป็นการอธิบายการเคลื่อนที่ของคลื่นตามเมื่อกี้ว่ามันจะเดินทางไปด้านหน้านะเดินทางไปเรื่อยนะ three point of string เนี่ยเดินทางไปด้านหน้านะครับนี้ตัวเส้นสีฟ้าเนี่ยนะครับสีฟ้าเนี่ยมันกำลังแสดงให้เห็นว่าคลื่นทั้งครึ่งลูกทั้งหนึ่งคาบเนี่ยครับที่หนึ่งเวฟเลนตัวแลมด้าได้คือหนึ่งเวฟเลนนะครับเวฟเลนคือวัดจากท้องไปถึงท้องหรือว่ายอดไปถึงยอดหรือว่าจุดโหนดหนึ่งไปให้ครบคาบอีกจุดเริ่มต้นอีกจุดโหนดหนึ่งนะครับไปด้านหน้าให้ครบคาบมันจะเดินทางไปด้านหน้าเสมอนะครับไอการเดินทางไปเนี่ยนะครับต่อ1หน่วยวินาทีเราเรียกมันว่าเวฟสปีดเห็นมั้ยครับเรียกว่าเวฟสปีดนะก็คือที่เมื่อกี้เราเห็นว่าคลื่นเดินทางไปด้านหน้าเรามักจะวาดรูปนะครับเดินทางไปด้านหน้านี่นะครับก็จะมีเวฟสปีดตัวนี้ซึ่งเวฟสปีดตัวนี้นะครับจริงๆแล้วมันก็ s เท่ากับ vt นะหรือ v เท่ากับ s ส่วน t นะความเร็วเท่ากับระยะทางนะครับ s ส่วนด้วยทางนะครับแล้วเราก็รู้ว่าอะไรครับไอตัว s ตัวนี้มันคือแลมด้านะครับความยาวคลื่นนะครับส่วนทางก็คือ time 1ส่วนทางก็กลายไปเป็น f นะครับ1ส่วนทางก็กลายไปเป็น f เพราะนั้นสูตรนี้มันก็คือจะเรียกว่าสูตรผมว่ามันก็ใช้คำชอบใช้คำว่าสูตรนะมันคือความสัมพันธ์นะซึ่งคุณสามารถที่จะสร้างมันขึ้นมาได้จากการสังเกตนะครับนั้น s เท่ากับ vt คุณต้องจำไว้ว่าตัว v อันนี้คือเวฟสปีดนะครับหรือบางทีว่า speed of wave นะครับหรือพอมาเป็นเสียงปุ๊บก็เป็น speed of sound ลักษณะแบบนั้นนะงั้นถ้าย้อนกลับไปในแอนิเมชันอีกนิดนึงไหนพวกเราบอกผมได้ไหมครับอะไรตัวไหนคือเว็บสปีดถ้าผมอยากจะวัดเว็บสปีดผมต้องทำไงผมทำไงดีครับผมทำไงดีครับถ้าผมอยากจะวัดเว็บสปีดมองจากจุดสีเขียวป่ะผมมักจะเริ่มจากจุดสีเขียวนะตรงนี้ใช่ไหมนี่ผมก็เอามันทัดมาวัดนี่แล้วเมื่อไหร่ที่มันขึ้นมาพลิกปุ๊บแล้วผมก็กดนาฬิกาของผมใช่ไหมแล้วก็วัดระยะทางไปหนึ่งสองอาจจะผมลองเล็งดูก่อนตรงนี้ก็ได้เนี่ยเหลือตรงนี้อันนี้เรียนอย่างนี้พอดีแหละมีห้าพอดีใช่ไหมงั้นผมก็จะวัดไปกดสตาร์ทปุ๊บแล้วก็รอเวลาตึ๊ด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 จนถึงตรงนี้แล้วผมกดสต็อปลองดูปึ๊บแล้วก็รอใช่ไหมปึ๊บนี่แสดงว่านี้เวฟสปีดของผมก็คือ 0.8 วินาทีอย่างนั้นเลยตรงไปตรงมานะครับนอกจากนั้นแล้วผมยังสามารถที่จะวัดอะไรได้อีกครับความยาวคลื่นใช่ไหมความยาวคลื่นก็คือผมจะต้องวัดจากตรงไหนครับจากยอดคลื่นไปจนถึงอีกยอดคลื่นนึงก็ประมาณนี้เพราะฉะนั้นจากobservation ตรงนี้จากที่เราสังเกตปรากฏการคลื่นตรงนี้นะครับแลมด้าของเราจะเท่ากับอะไรครับเท่ากับจากยอดคลื่นไปถึงยอดคลื่นใช่ไหมครับก็คือ4อันนี้เท่าไหร่นะ1 2 3 4 5ก็คือ 4.2 ใช่ไหมครับเท่ากับ 4.2 cm นะครับหรือเท่ากับ 0. จุดเท่าไหร่ครับ 0.42 เมตรแล้วก็คาบก็คือ t จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ
ทีของผมก็จะเท่ากับประมาณใช้ประมาณแล้วกันนะครับ 0.8 วินาทีเพราะฉะนั้นนะครับจากนะครับ v เท่ากับ f แลมด้าผมก็จะคำนวณหา frequency ได้ frequency ก็จะเท่ากับนะครับ v ส่วนด้วยแลมด้าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยจะเท่ากับv ก่อนนะครับ v ก็จะเท่ากับเลยเอ่ย v ก็คือเท่ากับ5เซนเมื่อกี้ใช่ไหมครับเอ๊ะใช่ไหม5เซนใช่เมื่อกี้เราวัด5เซนนะครับ5เซนหารด้วยเท่าไหร่ครับ 0.8 วินาทีอันนี้ผมเขียนผิดนะขออภัยด้วยนะครับอันนี้ต้องเป็น t นะเริ่มแรกเมื่อกี้คลื่นเขียนไหมคลื่นที่5ซมในนะครับ 0.8 วินาที5เซนก็คือ 0.05 เมตรเพราะฉะนั้นความเร็วหรือเวฟสปีดก็จะเท่ากับอะไรครับ 0.05 หารด้วยเลยหารด้วย 0.8 ซึ่งจะเท่ากับเท่าไหร่ครับคิดเลขนิดนึง 0.05 หารด้วย 0.8 นะครับก็คือ 0.0625 เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะวัดความยาวคลื่นได้ตามนี้ใช่ไหมครับ 4.2 เซนนะครับหรือ 0.042 เมตรนะเพราะฉะนั้นเราจะสามารถคำนวณความถี่ได้ใช่ป่ะนะความถี่ก็จาก v เท่ากับ f แลมด้าเพราะฉะนั้น frequency ก็จะเท่ากับ v ส่วนด้วยแลมด้าจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ 0.0625หารด้วย 0.042 นะครับ0.042ผมได้ประมาณ 1.49 เฮิร์ตซ์ซึ่งก็สอดคล้องกันกับค่าที่เราตั้งเอาไว้นะครับประมาณ 1.5 นี่ก็เป็นค่าที่จะจากการวัดเนาะแต่ฝึกหัดนี้เป็นแบบที่ดีนะครับใครที่งงเรื่องความยาวคลื่นไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องว่าเวฟสปีดอะไรเป็นยังไงนะครับให้มาซ้อมทำแบบนี้โอเคเนาะเพราะเดี๋ยวเราใช้เยอะพวกนี้เป็นพื้นฐานยิ่งรู้จักก่อนก็ยิ่งดีนะครับไหนใครรู้บ้างว่า speed of sound มีค่าเท่าไหร่มีไหมครับSpeed of Sound ประมาณ300ประมาณ300เมตรต่อวิดีมากครับคุณครับถ้าเกิดคำตอบที่แม่นยำมากกว่านั้นก็คือ344นะแล้วก็เป็นแปรผันตามอุณหภูมิด้วยนะครับทีนี้ผมก็ให้พวกเราลองคำนวณดูนิดนึงว่า wavelength นะครับ wavelength ของความถี่1กิโลเฮิร์ตซ์มีค่าเท่าไหร่ครับแลมด้าของคลื่น1 k hz นะครับ k hz มีค่าเท่าไหร่ขึ้นเสียงนะครับคุณเทียนเสียงมีค่าเท่าไหร่ครับคำนวณยังไงเอ่ย v เท่ากับ f แลมด้าถูกต้องนะครับเราก็จะใช้ v เท่ากับ f แลมด้าแต่ทีนี้ถ้าเกิดเป็นเฉพาะเจาะจงนิดนึงเราจะใช้ c not นะครับ c not คือตัวแทนของ speed of soundจะเท่ากับ f แล้วก็คูณแลมด้าเพราะฉะนั้นแลมด้าของเราก็จะเท่ากับ c not หารด้วย f จะเท่ากับ344หารด้วย 1,000 หรือประมาณเท่าไหร่ครับ 0.344 เมตรหรือประมาณ1ฟุตใช่ไหมนะครับแล้วมันก็แจ็คพอตพอดีว่าสแปนของหูเราระหว่างหูซ้ายกับหูขวาของคุณเนี่ยมันก็อยู่ประมาณฟุตนะครับหย่อนประมาณฟุตหนึ่งหย่อนประมาณนั้นนะครับทีนี้ผมก็อยากให้พวกคุณเอาไว้หาโอกาสลองเล่นดูนะคือ
ผมขอแนะนำให้ไปเข้าไปในห้องน้ำนะครับห้องน้ำมันเป็น reflective surface นะครับเอาห้องน้ำเล็กเกินไปก็จะไม่เห็นปรากฏการณ์นะเอาห้องน้ำจะกว้างหน่อยหรือไม่ก็ไปห้องเรียนเนี่ยชัดเจนแล้วก็หาลำโพง wireless ไป generate เสียงความถี่ 1K แล้วคุณลองสังเกตดูนะครับลองขยับเงี่ยงหูฟังดูนะครับคุณจะต้องเดินหาตำแหน่งบางตำแหน่งภายในห้องนะครับที่มันมีเสียงดังที่สุดนะก็คือคุณกำลังรับ sound pressure สูงที่สุดแล้วคุณก็จะเดินขยับไปนิดนึงประมาณ15เซนหย่อนเนี่ยประมาณ10เท่าไหร่ครับ34หาร2อ่ะ17เซนประมาณนั้นนะครับคุณจะเจอตำแหน่งที่มันเงียบนะครับคุณเจอตำแหน่งที่แบบมันไม่ถึงสินะอันนี้พีคใช่ไหมครับตำแหน่งที่เงียบจะเป็นแถวๆนี้หาร4นะครับบริเวณที่เป็นลัมด้าหาร4ขยับไปหน่อยนึงนะครับ 34.4 หาร4ประมาณ 7-8 เซนประมาณนะคุณจะเงี่ยงหูไปหน่อยนึงแล้วคุณจะรู้สึกว่าเสียงมันเงียบหายไปมันเป็นเสียงบอดนะแล้วพอคุณขยับหัวไปอีกแค่หน่อยนึงคุณก็ได้ยินเสียงดังขึ้นมาอีกครั้งนึงมันจะเป็นห่วง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 นะนี่ผมแนะนำให้พวกเราลองไปเล่นดูนะครับแน่นอนว่าคลื่นเนี่ยมันเดินทางไปแต่พออยู่ในห้องปุ๊บมันจะสะท้อนแล้วเดี๋ยวเราจะพูดถึง standing wave พวกคุณก็จะเห็นปรากฏการณ์แบบนี้เข้าใจปรากฏการณ์นี้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะลองไปเล่นดูตรงนี้กลับไปต่อนะครับอันนี้เขาบอกว่าไงครับแบบฝึกหัด sound wave are longitudinal waves in air the speed of sound depends on temperature at 20นะครับ20องศาคือ344เมตรต่อวินาทีนะครับ what is the wavelength of a sound wave in air at 20องศา if the frequency is 262 262ก็ middle C ใช่ไหมนะครับคุณก็คำนวณได้ก็ lambda เท่ากับ v ส่วน f แบบเมื่อกี้ก็คือประมาณ 1.31 เมตร 1.31 เมตรนี่กว้างมากนะเวฟเลนส์เนี่ยนะครับมันเป็นอีกมิติหนึ่งที่เราอาจจะไม่เห็นไงนะครับงั้นพวกนี้ก็ต้องรู้จักไว้โอเคเนาะไปลองเล่นดูตามในแอนิเมชันพวกเราจะเข้าใจตรงนี้ได้ดีมากขึ้นนะครับอ่ะต่อไปเนาะไปเรื่อยๆเลยอันนี้เป็นสิ่งสำคัญหรือเวฟฟังก์ชันนะครับจริงๆเวฟฟังก์ชันในรูปแบบของฮาร์โมนิกฟังก์ชันเนี่ยนะครับมันมีสมการหน้าตาแบบตัวนี้นี้พวกเราต้องพยายามทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นนะครับพวกเราจะเห็นว่าในวงเล็บเนี่ยหรือเขาเรียกว่าอาร์กิวเมนต์ของฟังก์ชัน y เนี่ยมันไม่ได้มีตัวเดียวมันมี2ตัวนะมันมีทั้ง x แล้วก็ t เข้าใจมั้ยครับเพราะฉะนั้นฟังก์ชัน y เนี่ยขึ้นอยู่กับตำแหน่งแล้วขึ้นอยู่กับเวลาด้วยเห็นไหมครับนี้ผมเอา longitudinal wave ตัวนี้นะครับเอามาเป็นกรณีศึกษาผมจะเขียนแกนนะผมเขียนแกนผมบอกว่าให้แกนที่ผมใช้เนี่ยนะนะครับแกน x โทษทีครับแกนนอนเนี่ยแกนนอนอันนี้มันคือ x นะครับ x คือ displacement นะต้องเรียกว่า position นะครับนะครับนะเป็นโพซิชันที่มันถูกอ้างอิงได้จากออริจินของคนเนี่ยคือตรงนี้เพราะฉะนั้นอันเนี้ยเวลาผมบอกว่า x มันคือ x ณตำแหน่งต่างๆเช่นยกตัวอย่าง x เท่ากับ5มิลลิเมตรอยู่ตรงนี้ x เท่ากับ10มิลลิเมตรอยู่ตรงนี้ x เท่ากับ20อยู่ตรงนี้เ
ไหมครับทีนี้มันมีอีกแกนหนึ่งก็คือแกน time นะแกน time เราคงจะต้องคีย์เข้าไปนี้นี่คือ time เห็นไหมครับคุณจะเห็นว่าถ้าณ x ใดๆก็มีแกน time ของมันเองใช่ป่ะถูกไหมครับ x x ใดๆเนี่ยก็มีแกน time ของเขาเองมีแกน time ทุกที่เลยแบบนี้นะครับแล้วถ้าคุณดูตามแอนิเมชันเมื่อไหร่ที่ตัวหน้าคลื่นดำๆมาถึงเนี่ยนะครับมาถึงเนี่ยมันก็เป็นความหมายว่าตรงนั้นน่ะคือพีคใช่ไหมแล้วก็ตำแหน่งที่มีช่องว่างเยอะที่สุดก็คือตำแหน่งที่เป็นศูนย์แบบนั้นถ้าเกิดผมวาดรูปเนี่ยผมก็จะวาดได้แบบนี้ป่ะใช่ไหมพอกระเถิบมาหน่อยมันก็เปลี่ยนนะมันก็เลื่อนไปแบบนี้นะครับนี่ก็แบบนี้พอได้ภาพออกไหมครับคือคลื่นมันเดินทางไปทุกครั้งที่ผมเอาไมโครโฟนก็ได้หรือเรียกว่าเซนเซอร์ไมโครโฟนก็ได้เอามาวางเรียงเรียงเรียงกันเนี่ยนะครับมันจะย้อนกลับไปไกลๆคล้ายๆกับแบบนี้ป่ะคล้ายๆกับแบบนี้หน้าตำแหน่งต่างๆนะครับก็จะได้หน้าคลื่นที่ไม่ตรงกันไอพฤติกรรมแบบนี้นะครับมันแสดงว่าเมื่อกี้กระโดดข้ามมาหน้าไม่เป็นไรอันนี้กันนะพฤติกรรมแบบนี้นะครับเราสามารถเอามาเขียนเป็นฟังก์ชันรวมกันได้ด้วยฟังก์ชันนี้นะครับ y x t เท่ากับ a a คือ amplitude นะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีโอเมก้าคูณด้วย t ลบด้วย x คูณด้วย v โดยที่ v อันนี้ก็คือเวฟสปีดเวฟสปีดโอเคนะผมให้พวกเราสังเกตเครื่องหมายลบนะครับถ้าเป็นเครื่องหมายลบเนี่ยมันเป็นตัวชี้ว่าคลื่นที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปในทิศบวก x direction อันนี้สำคัญนะเพราะฉะนั้นพอเราเจอสมการเขียนว่า y x t เท่ากับ a cos omega เปิดวงเล็บ t ลบด้วย x ส่วน v ปิดวงเล็บนะครับอันนี้คือเป็น sinusoidal wave ที่เคลื่อนที่ไปในทิศบวก x เสมอเนาะทีนี้ถ้าเรากระจายตัวกระจายตัว t เข้าไปนะครับกระจายตัว t เข้าไปตรงนี้เดี๋ยวนะสักครู่นะอันนี้เขามีการสลับเครื่องหมายคือไอ้สองตัวนี้มันจะสลับกันได้จะโอเมก้า t ลบด้วยโอเมก้า x ส่วน v หรือว่าจะเป็น x ส่วน v ลบ t ขอให้เครื่องหมายมันติดลบเท่านั้นนะครับนี่เมื่อกี้ผมลืมพูดถึงขอให้เครื่องหมายติดลบเท่านั้นน่ะคลื่นจะเดินทางไปทางด้านขวาเสมอแต่ถ้าเดี๋ยวเราไปพูดถึงบวกนะพอเป็นบวกคลื่นจะเดินทางไปทางด้านซ้ายนะเรามากระจายเทอมเข้าไปนิดนึงอันนี้เขาพยายามเขียนให้ตัวโอเมก้าไอตัว t เนี่ยตัวโอเมก้า t เนี่ยมันอยู่ทางด้านขวามือของเครื่องหมายลบนะแต่มันสลับกันได้อย่างเพราะว่าไอคุณสมบัติของ cos ลบ theta มันคือ cos theta นะครับนะสลับกันได้หมดนี้ถ้าเรากระจายตัวโอเมก้าเข้าไปนะครับผมจะช็อตคัทมาที่ตรงนี้เลยนะครับเราจะได้ว่ามันคือโอเมก้า xส่วน v นะครับเป็นโอเมก้า x ส่วน v ลบกับโอเมก้า t นะจาก 15.3 นะy x t เท่ากับ a cos โอเมก้า x ส่วนด้วย v นะครับลบกับ
โอเมก้าที่นี่นะครับทีนี้โอเมก้า x ส่วน v เนี่ยตัวเนี้ยเราจะนิยามไอ้ตัวแปรตัวใหม่ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับเราจะเรียกตัว k นะครับเท่ากับโอเมก้าส่วนด้วย v ตัว k นี่คือเรียกว่า wave number เห็นไหมนะมันเป็นความถี่นะครับ wave number เนี่ยคือความถี่ในเชิง spaceนะครับเราลองกระจายมาดูโอเมก้าเนี่ยคือ2พายใช่ไหมครับ2พาย f ใช่ไหมส่วนด้วย v นะทีนี้เรารู้ว่าอะไรครับv กับ f นะ v มันเท่ากับอะไรครับ f ลัมดาถูกป่ะใส่เข้าไปมันก็เลยกลายเป็น2พายส่วนด้วยลัมดาพอได้ไหมครับเนาะงั้นคุณก็จะต้องมีอีกความสัมพันธ์หนึ่งที่ต้องใช้อย่างรวดเร็วก็คือ k wave number เท่ากับโอเมก้าส่วน v หรือถ้าเกิดในอะคูสติกเราเรียกว่าโอเมก้าส่วน c naught นะครับ c 0นะครับแล้วก็เท่ากับ2พายส่วนด้วยความยาวคลื่นนั่นเองมันเหมือนกับว่าไอ้2พายส่วนลัมดาเนี่ย2พายส่วนลัมดานี่มุม2พายมีคลื่นอยู่กี่ตัวอะไรลักษณะแบบนั้นเขาเรียกเวฟเลยเรียกเป็นเวฟนัมเบอร์เวฟนัมเบอร์นะครับในวงกลม1วงเนี่ยมีคลื่นนะครับกี่ตัวเป็นลักษณะแบบนั้นนะนั้นตัว k เนี่ยเนื่องจาก2พายมันไม่มีหน่วย k มันคือ1ส่วนลัมดานั้น k เนี่ยจะหน่วยเป็น1ส่วนเมตรนะครับถ้าเราพิจารณาย้อนกลับมาดูในฟังก์ชันตัวนี้โอเมก้านี่หน่วยเป็นเรเดียนใช่ไหมครับเป็นเรเดียนเพอร์เฟกต์ถูกไหมเพราะฉะนั้นแต่จริงๆแล้วเรเดียนอ่ะมันก็ไม่มีหน่วยใช่เปล่าเรเดียนไม่มีหน่วยเขาเรียกมันเป็นคอมพลีเมนทารียูนิตคือมันถูกนิยามขึ้นมาว่าเป็นสัดส่วนระหว่างความยาวส่วนโค้งต่อรัศมีเพราะฉะนั้นในทางกายภาพแล้วมันไม่มีหน่วยนะครับเป็น radian per sec แล้วก็เราก็คูณกับ second เข้าไปนั้นตัวนี้มันไม่มีหน่วยทางด้านซ้ายของเครื่องหมายลบนี่ก็เหมือนกันนะครับนั้นโอเมก้าส่วน c naught หรือส่วน v เนี่ยมันก็คือ2พายส่วนแลมดาเพราะว่าหน่วยเป็น1ส่วนเมตรตัดกัน1ส่วนเมตรไปตัดกับเมตรที่เป็นของ x ไปก็กลายเป็นไม่มีหน่วยได้ไหมครับนี้นะแล้วเราก็ได้สมการที่ 15.5 นะครับมาตามที่เมื่อกี้ผมค่อยๆไล่เรียงมาให้ดูนะครับเรียกว่า wave number นะแล้วก็สมการที่ 15.3 นะครับจะถูกเขียนเป็นอยู่ในรูปของสมการที่ 15.7 ซึ่งฟอร์ม 15.7 เนี่ยเป็นฟอร์มที่เราใช้เยอะนะครับในทางอะคูสติกเราจะใช้ฟอร์มนี้แหละนะก็คือ a cos kx ลบด้วย omega tเป็นฟังก์ชันที่เคลื่อนที่ไปในทิศ x ในทิศบวก x นะอันนี้คุณต้องทำแอนิเมชันพวกเราได้ปีนี้มีเรียนโปรแกรมมิ่งอะไรปะมีไหมครับพวกเราได้เรียนไหมครับเรียนยังมีวิชาโปรแกรมมิ่งอะไรบ้างปะ Python อะไรมีไหมครับมีครับมีครับมีใช่ปะถ้าเกิดมีนี่ดีเลยนะพวกเรา
เดี๋ยวผมทําเป็นแบบฝึกหัดเสริมมาให้ดีกว่านะเพื่อพวกเราสนใจเราจะสามารถทำให้คลื่นเดินทางไปทางด้านขวามือได้นะครับนะก็เขียนโค้ดปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็คลื่นจะขยับไปหลังแล้วก็ vary time ไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนเวลาไปเรื่อยโดยสมการที่ 15.7 คือจะเดินทางคือพวกนี้มันจะใช้คณิตศาสตร์ในการอธิบายเยอะนะครับงั้นเราก็ต้องพยายามทำความเข้าใจความหมายมันอย่างแล้วอย่างที่ผมบอกนะว่าถ้าเราเปลี่ยนจากเครื่องหมายลบไปเป็นเครื่องหมายบวกคลื่นจะเดินทางจากขวาไปซ้ายแทนไปต่อนะครับอันนี้นี่เขาบอกว่าคู่กัดเขานะครับของคนที่เขียนรหัสนะท็อกมอร์ตันคนเดิมนะครับหลังเขา holds one end of the cross line นะครับแล้วก็ขยับนะเขย่ามันนะครับ Tug and wiggles it up and down sinusoidally ครับ with frequency 2 Hz นะก็คือสะบัดเชือกเนี่ยนะครับสะบัดราวตักผ้าด้วยความถี่2 Hz แล้วก็มีแอมพลิจูด 0.075 ก็คือ 7.5 เซนครับ Wave speed คือ12เมตรต่อวินาทีนี่เร็วมาก cross line at t เท่ากับ0นะครับตัว Tokyo's N has maximum positive เขากำลังจะบอกถึงสถานการณ์นี้ใช่ไหม Tokyo นี่นะครับ2นี่ขึ้นมาsinusoidally นะครับแต่เขาก็บอกว่า อีกด้านหนึ่งนะเขาบอกแค่ว่าด้านเดียวในอีกด้านหนึ่งเขายังไม่ได้บอกนะว่ามันผูกยังไงนะผมสมมติว่ามันผูกแบบเป็นฟิกซ์ไปก่อนนะครับบอกว่า has maximum นะครับแล้วก็ and is instantaneously at rest นะครับ assume that no wave bounce backfrom the far end แสดงว่าฝั่งนี้ไม่มีนะครับไม่มีการถูกยึดนะครับคลื่นก็จะเดินทางไปได้เรื่อยๆนะนี่คือความหมายของเขา A find the wave amplitude A นะครับ B โทษทีครับแล้วก็ angular frequency omega period t wavelength แล้วก็ wave number ถ้าพวกเราทำข้อนี้ได้พวกเราก็จะเข้าใจมันหมดแล้วนะครับเรามีความสัมพันธ์อะไรในกระเป๋าบ้างครับตอนนี้เรารู้ว่า v จะเท่ากับอะไรครับ f ลัมดาใช่มั้ยซึ่งก็ดูเหมือนว่าจะมีอยู่อันเดียวด้วยมั้งใช่มั้ยครับแล้วก็อะไรครับจริงๆเรามีอีกอันนึงใช่มั้ยก็คือ k เท่ากับนะครับ2 pi ส่วนด้วยลัมดาแล้วก็เท่ากับอะไรเท่ากับโอเมก้าส่วนด้วยเวฟสปีดนะครับอันนี้ตัวเดียวกันนะใช้ v ตามในหนังสือไปครับอ่ะคำนวณยังไงเอ่ยตอนนี้เราทราบเลยครับเราทราบ f ใช่ป่ะ f นะครับแล้วเราก็ทราบเลยเอ่ยเราทราบ wave speed นะทราบ v นะแล้วนี่ก็คือ amplitude นี่หลายคนก็จะยังไม่มีนิยามชัดเจน amplitude ใช่ไหม amplitude ก็คืออะไรครับตัว a ใช่ไหมเวฟฟังก์ชันอีกตัวนึงว่าเวฟฟังก์ชัน y x t เท่ากับอะไรครับลองช่วยผมหน่อย a คูณได้เลยครับ cos อะไรเอ่ย kx ลบด้วยโอเมก้า t นะนี่เป็นพื้นฐาน 2-3 อย่างที่พวกเราต้องแบบเป็นพาวุธอะพร้อมที่จะดึงออกมาใช้นะครับในเรื่องเวฟในระดับพวกเราวิชานี้มีประมาณเท่านี้นะอ่ะต่อไปนะครับเขาถามค่อยๆไล่ไปทีละตัวหา amplitude a amplitude a ตอบได้ไหมครับ amplitude a ตอบได้ไหมครับ a ก็คืออะไรครับก็เขาก็บอกอยู่ว่าเขาชูไปที่อะไรครับที่ maximum amplitude ถูกไหมเพราะฉะนั้น a ก็คืออะไร a เท่ากับ 0.075 เมตรตอบนะครับเช็ค a นะครับต่อไปโอเมก้านะครับเราจะทราบโอเมก้าเราต้องทราบอะไรก่อนครับต้องทราบไปเอง
เราต้องทราบดูความสัมพันธ์นี้นะครับจาก k เท่ากับ2 pi ส่วนด้วย lambda เท่ากับโอเมก้าส่วนด้วย v นะครับส่วนด้วย rep speed นะครับเราทราบเลยครับเราทราบ rep speed ถูกป่ะทราบ rep speed แล้วนะเราทราบความถี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่คำนวณหาแลมด้าได้นะครับอันนี้แลมด้าเท่ากับนะครับ rep speed ส่วนด้วย f เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย rep speed คือ12ส่วนด้วย f ก็คือ2เฮิร์ตซ์ก็เท่ากับ6เมตรนะครับนั้นไม่มีเขาไปถามเวฟเลนก็จบละนะครับเขาถามไม่ได้เรียงลำดับกันนะครับเวฟเลนก็ตอบได้ละส่วนโอเมก้าใช่ไหมครับนั้นโอเมก้าก็จะเท่ากับอะไร2 pi v หารด้วยแลมด้าก็จะเท่ากับ2 pi คูณด้วย v คือ 1. คือ12นะครับหารด้วยแลมด้าก็คือ6ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ4 pi นะครับก็เช็คคิดเส้นตายไหมแลมด้านะครับตัวต่อไปหาอะไรอีกหาพีเรียดก็หาได้ใช่ไหมหาได้อยู่แล้วนะครับ t เท่ากับอะไรครับโอเมก้าใช่ไหมโอเมก้าเท่ากับอะไร2 pi ส่วน t ถูกป่ะเพราะฉะนั้นนะครับ t เท่ากับ2 pi ส่วนด้วยโอเมก้าจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ2 pi ส่วนด้วย4 pi ก็เท่ากับ1ส่วน2จริงๆแล้ว t ของเราก็จะเป็น1ส่วนด้วย frequency ก็ได้ใช่ไหมครับนะครับหรือนะครับ t เท่ากับ1ส่วนด้วย f ก็ได้นะครับก็คือ1ส่วน2เหมือนกันนะครับก็ตอบเหมือนกันนะครับเหลืออีกตัวนะครับตัว k k เท่ากับนะครับโอเมก้าส่วนด้วย v หรือคุณจะไปใช้2 pi ส่วนแลมด้าก็ได้นะครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็4 pi ส่วนด้วยเท่าไหร่ครับ12เท่ากับ pi ส่วน3นะนี่ก็เป็น wave numberครบแล้วเนาะข้อ B นะครับเวฟฟังก์ชัน y x t จะเท่ากับอะไรครับ a ก็คือ 0.075 ใช่ไหมครับ cos อะไรเอ่ย k x ลบด้วยโอเมก้า t k ของเราเท่ากับเท่าไหร่ครับ pi ส่วน3คูณด้วย x ลบด้วยโอเมก้าก็คือเท่าไหร่เอ่ย4 pi คูณด้วย t นี่คือคำตอบนะครับข้อสุดท้ายข้อ C เขาบอก write equation for the displacement as a function of time topics n of the closed line and of a point 3 เมตรอันนี้เป็นตัวเช็คว่าพวกเราเข้าใจมันจริงๆหรือเปล่านะมันหมายความว่าไงครับเขาบอกว่าให้เขียนฟังก์ชันอันเนี้ยของฝั่งที่โทกี้เขาถืออยู่นี่ก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับงั้นผมก็สามารถที่จะตั้งแกนมันขึ้นมาถูกป่ะอันนี้คือแกนที่เราใช้มาตลอดนี่คือ x อันนี้ก็คือ y x นะครับ t ซึ่งมันจะต้องมีแกน t ตามไปด้านหลังด้วยใช่ป่ะแบบนี้นะครับแล้วเขาบอกว่าขอที่ช็อกกี้แล้วก็ขอตรงนี้ที่ห่างกัน3เมตรใช่ป่ะเราต้องแปลความหมายว่าตรงช็อกกี้ที่ถือเชือกอยู่เนี่ยมันนับเป็นตำแหน่ง x เท่ากับเท่าไหร่ครับคือ4ครับนะครับx จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ
แพ้เท่าไหร่เอ่ยไหนใครตอบได้บ้างอะไรนะฮะเนี่ยที่ท็อกกี้ถืออยู่เนี่ย X มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยเขาบอกว่าให้เขียน equation for the displacement as a function of time แสดงว่าตอนหลังเนี่ยมันจะเหลือแค่ t อย่างเดียวนะการที่เป็น t อย่างเดียวได้เนี่ยหมายความว่าเราจะต้องกรอก x เข้าไปคำถามก็คือว่าตรงที่ท็อกกี้ถือเนี่ยนะครับ x มีค่าเท่าไหร่ตรงนี้คือออริจินของโคดินิคือเท่าไหร่คำตอบก็คือศูนย์นะครับ x เท่ากับศูนย์นะครับวงเล็บเป็นออริจินนะเพราะฉะนั้นผมจะใช้คำว่า y ตัว t นะครับ y t t k แล้วกันนะครับที่ t ใดๆก็จะเท่ากับ0.075คอสของลบ4พายทีนะเพราะว่า x เป็น0ไปนะครับหรือเท่ากับ0.075คอสด้วยนะครับ4พายทีเขียนให้เรียบร้อยในพวกเครื่องหมายลบแล้วนี้ตัดให้เรียบร้อยนะครับนี่คือคำตอบอีกที่หนึ่งก็คือที่3เมตรจากโชกี้ครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็น y s 3เมตร t ก็จะเท่ากับนะครับ 0.075 คูณด้วย cos ของไปไอ pi ส่วน3คูณด้วย3เมตรลบด้วย4 pi t นะครับก็จะเท่ากับครับ 0.075 นะครับเขียนสลับกันได้ถูกป่ะเรามักจะเอาตัว t ตัว argument เนี่ยให้อยู่ทางด้านซ้ายมือผมก็จะสลับเลยนะครับผมก็จะได้ว่ามันคือคูณด้วย cos นะครับ 4 pi t แล้วก็ลบด้วยแหละครับลบด้วย pi นะครับอันนี้ก็คือคำตอบได้นะครับประมาณนี้นะนะไปซ้อมอันเนี้ยค่อยคิดตรงไหนติดโน้ตเอาไว้แล้วมาถามหัวข้อต่อไปก็คือ wave equation นะครับเมื่อกี้ wave function นะครับเราจะสามารถจริงๆแล้ว wave equation เนี่ยมันจะต้องถูก derive มาเป็น assumption ทางฟิสิกส์ค่อยๆไล่มาทีละสเต็ปสเต็ปสเต็ปแล้วได้สมการที่ 15.12 แต่อันเนี้ยเหมือนมันเป็นเรียกว่าเป็น case special อ่ะคือมันไม่ได้มาแบบชัดเจนขนาดนั้นพอดีเราเริ่มที่ตัว wave function มาก่อนแล้วเราก็เอามาดำเนินการพิจารณาอะไรบางอย่างมันก็เลยออกมาเป็น case พิเศษแบบนี้นะครับพวกยังไม่ไปยังไงก็ตามพวกเราลองไล่เรียงความคิดตามเขาไปก่อนนะครับเราเริ่มที่เมื่อกี้ y x t เท่ากับ a cos นะครับ a k x ลบ omega t อันนี้มันคือ particle displacement เนาะนี่คือ particle displacement particle displacement มันมีความหมายยังไงก็ให้ดูตัวนี้นะครับคุณจะเห็นจุดสีแดงเนี่ยเคลื่อนที่ถ้าเกิดผมวาดรูปวาดแท็บนี่แบบนี้ป่ะถูกป่ะนี่ก็คือที่มันเคลื่อนที่นะครับ
อาจจะเบี้ยวไปหน่อยนะครับขึ้นที่ขึ้นลงขึ้นลงถ้าผมเอามาพล็อตเป็นตามแกนเวลาแล้วแบบนี้ป่ะแล้วค่าที่ผมเอามาพล็อตเนี่ยมันคือ y x t มันก็คือ displacement ใช่ไหมครับถูกป่ะมันมี displacement มันก็มีสิทธิ์ที่จะมี velocity ได้ถูกป่ะแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะมี acceleration ได้โดยการทำไงครับลองเดาผมมี displacement แล้วผมต้องการที่จะไปหา velocity แล้วผมต้องการที่จะไปหา acceleration ทำไงครับก็ไม่ได้ยากเย็นใช่ป่ะเราก็จับ wave function ตัวนี้มา derivative นะมาหา derivative นะนั้น derivative ของตัว y ใช่ไหมครับ yxt a cos kx ลบโอเมก้า t นะถ้าเกิดตอนนี้มันมีสองสอง argument นี่มันเป็น x กับ t เพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ partial ได้ใช่ไหมนะตัวนี้คือ partial derivative นะครับนะครับ of y x t นะเพราะมันมี2 argument เราก็เลยมี partial derivative ถ้าเกิดมันมี argument เดียวเราก็จะใช้ total derivative คือสัญลักษณ์เป็นตัว d ตัว d เฉยๆอันนี้ก็คือ d เหมือนกันนั่นแหละแต่บางทีถ้าเรียกให้มันชัดเจนเราจะเรียกมัน partial นะนี้เราก็หา derivative ของ y x t เทียบ t ก่อนนะครับก็คือเป็น partial y x t by partial t นะครับก็ทำการดิฟเข้าไปตัว a ก็อยู่คงที่ใช่ไหมดิฟคอสได้นะครับได้ลบสายนะ y x t เท่ากับไปครับ a นะครับดิฟคอสนี่นะได้ลบสายใช่ไหมครับลบไซน์นะครับลบไซน์แล้วก็ด้านในก็ต้องเป็นตัวเดิมใช่ไหมครับ kx ลบด้วยโอเมก้า t แล้วก็ดิฟเข้าไปในวงเล็บอีกทีหนึ่งถูกป่ะนะครับดิฟไปในวงเล็บเทียบ t เราก็ได้ลบโอเมก้าออกมาเครื่องหมายลบตัดเครื่องหมายลบทิ้งนะครับเราก็เลยได้สมการที่ 15.9 นี้ออกมานะครับก็เป็นโอเมก้า a ไซน์ kx ลบโอเมก้า tก็คือเป็น particle velocity นะตอนนี้มี velocity งอกมาตัวนะก่อนหน้านี้ตัว v เฉยๆอ่ะ v อันนั้นคือ wave speed ซึ่ง wave speed กับ particle velocity เนี่ยเป็น2 อย่างนะครับที่ต้องพิจารณาแยกกันอันนี้มันกำลังบอกว่าไอ้จุดสีแดงๆในกราฟก่อนเนี่ยนะครับมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่ไหมผมย้อนกลับไปรูปจุดแดงๆทีเนี่ยถามว่าตัว v เนี่ยทดเทียบตัวจุดแดงๆเนี่ยหรือแล้วแต่เลยเราจะพิจารณาปาร์ติเคิลตัวไหนเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าไหร่แล้วแน่นอนว่ามันก็มีสิทธิ์จะถามเหมือนกันว่ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร่งเท่าไหร่ใช่ไหมนั้นเราก็จัดการหาความเร่งนะครับก็คือเป็น ay นะครับก็เอา 15.9 เนี่ยมาหา derivative ของ 15.9 อีกทีนึงนะครับเราได้ว่ามันเป็น dip side ได้ cos นะครับแล้วก็ apply derivative เข้าไปข้างในนี้อีกทีนึงก็เป็น kx ลบ omega t ก็คือลบ omega ลบ omega ก็เลยออกมาด้านนอกกลายเป็นสมการที่ 15.10 นะครับก็คือ omega กำลัง2 a cos kx ลบ omega t แล้วเราก็ดันเห็นว่าa cos ตัวนี้นะครับมันคืออะไรครับคือ y x t นะครับก็เลยตัดได้กลายไปเป็นเทอมสุดท้ายของในสมการที่ 15.10 ก็ลบโอเมก้ากำลัง2คูณด้วย y x t ตามที่ในครั้งที่แล้วที่เราเรียนเรื่อง simple harmonic motion นะจะเห็นว่า acceleration นะมันส่วนทิศทางกันกับนะครับ
กับ displacement อยู่ตลอดเวลานะงั้นจริงๆแล้วตัวนี้มันก็เหมือน vibration นั่นแหละนะครับได้เนาะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็หา partial derivative นะครับเทียบกับ x เนาะก็ตามกระบวนการเดียวกันเราจะได้ตัวแรกอ่ะลองดูนะครับ y ผมจะเขียนแบบนี้นะครับนี่ก็คือ partial ของ yxt by partial ของ x ก็จะเท่ากับอะไรครับ dip cos ได้ลบ sin ใช่ไหมครับลบ sin แล้วก็อะไรเอ่ย kx ลบด้วย omega t ถูกเปล่าแล้วก็ dip เข้าไปข้างในอีกทีนึงไปเจอ x เราจะได้ k ออกมานะเราเลยได้เป็นa นะครับลบ a sin ลบ ka นะครับลบด้วย ka sin kx ลบด้วยโอเมก้า t แล้วเราก็หา second derivativeดิฟไซด์ได้คอสถูกไหมครับแล้วก็มี k ออกมาอีกตัวหนึ่งเลยได้ลบนะครับ k กำลังสอง a ดิฟไซด์ได้คอสโอเมก้า kx ลบโอเมก้า t นะครับแล้วก็แบบเดิมนะตัวนี้เหมือนเดิมลบ k กำลังสองของ yx t ก็ได้เป็นตามสมการที่ 15.11 ไม่ซับซ้อนนะครับทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดันรู้มาจากก่อนหน้านี้ว่าอะไรครับ k มันเท่ากับอะไรโอเมก้าหารด้วยอะไรครับ v นะถ้าคุณตาไวๆคุณจะเห็นว่าอะไรครับตัวนี้มี k ส่วนอีกตัวหนึ่งมีอะไรครับมีโอเมก้าใช่ปะตัวนี้มี k ส่วนตัวนี้มีโอเมก้าถูกป่ะนั้นแสดงว่าผมก็สามารถที่จะเอาสมการที่10กับ11มาหารก็ได้นะผมก็จับสมการที่10มาหารสมการที่11จะเกิดอะไรขึ้นครับ10มาหาร11ผมก็ได้ว่า partial square ของ y xt by partial t squareหารด้วย partial square yxt by partial x square นะก็จะเท่ากับเลยครับลบโอเมก้ากำลังสอง yxt หารด้วยนะครับลบด้วย k กำลังสอง yxt นะลบกับลบก็ตัดทิ้งไปด้านหลังก็ตัดทิ้งไปนะครับเราก็เลยได้ความสัมพันธ์ตามนี้ออกมาก่อนนะครับซึ่งเราก็รู้อีกว่า k กำลังสองนะครับนะ k กำลังสองก็จะเท่ากับอะไรครับโอเมก้ากำลังสองส่วนด้วย v กำลังสองหรือโอเมก้ากำลังสองส่วนด้วย k กำลังสองก็คือ v กำลังสองนั่นเองนี่ก็นำไปสู่โอเมก้ากำลังสองส่วนด้วย v กำลังสองส่วนด้วย k กำลังสองเท่ากับ v กำลังสองนะครับเนาะทำให้เราได้สมการที่ 15.12 ออกมานะครับเมื่อเอามาเรียงกันดีๆครับแล้วเราก็เรียกสมการที่ 15.12 ว่า wave function โทษทีครับเรียกว่า wave equationซึ่ง wave equation เป็นหนึ่งใน17สมการที่สำคัญมากๆครับมีหนังสืออยู่หนังสือเล่มเขาเขียนว่า17สมการซึ่งมีความสำคัญต่อการเปลี่ยนโลกนี้นะครับ
ลองไปหาคลิกอ่านดูทีนี้เรามาแปลความหมายของในสมการเวฟตรงนี้นิดนึงนะครับ15.12สมการเวฟฟังก์ชันมันกำลังบอกว่าไม่ว่าฟังก์ชันใดๆก็ตามนะซึ่งมีอาร์กิวเมนต์เป็น space กับ time เนี่ยนี่ผมใช้คำว่า space กับ time เพราะว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึง one dimensional wave equation นะครับแต่จริงๆแล้ว wave equation มันเป็น three dimensional ก็ได้นะครับหรือมันเป็น multi dimensional ก็ได้นะครับเป็นฟังก์ชันใน space กับ time นะครับซึ่งไอ้ฟังก์ชันใน space กับ time เนี่ยถ้ามัน derivative เทียบ space กับมันตัวแปรที่เป็นอาร์กิวเมนต์ของ space นี้นะครับแล้วมันเท่ากับฟังก์ชันตัวเดิมนะหา second derivative เทียบกับ time นะถูกสเกลด้วยค่าหนึ่งตรงนี้ฟังก์ชันนั้นคือ wave function มันมุมมองมันจะเริ่มเปลี่ยนไปคือเราจะหา y x t อะไรก็ได้อะนะเราไปเขียน equation อะไรก็ได้ถ้าเมื่อไหร่ที่มันลงล็อกนี่คือเอามาดิฟเทียบกับ x 2ครั้งนะหรือดิฟเทียบกับ space 2ครั้งแล้วก็ดิฟเทียบกับ t 2ครั้งจับมาหารกันแล้วได้ค่าคงที่เนี่ยตามนี้เลยนะครับหาได้ค่าคงที่ตามเนี่ยสมการนั้นน่ะคือสมการเวฟซึ่งที่เราเริ่มต้นมาเรารู้ทันทีว่า a cos kx ลบโอเมก้า t เป็นเวฟฟังก์ชันเวฟฟังก์ชันคือคำตอบของสมการเวฟเห็นไหมงั้นผมก็ถามพวกเราต่อว่าพวกเราคิดว่ามีฟังก์ชันไหนอีกไหมที่เป็นเวฟฟังก์ชันนอกจาก a cos kx ลบโอเมก้า t พวกเราคิดว่าไงครับน่าจะมีไหมถ้าผมเปลี่ยนจาก cos ไปเป็น sin นี่มันจะใช้ได้ไหมพวกเราคิดว่าไงเปลี่ยนจาก cos ไปเป็น sin ถ้าเราอยากจะทดสอบเราก็เอามาดิฟนะก็เขียนไปเป็น a cos a sin kx ลบโอเมก้า t นะครับงั้นผมโน้ตไว้ตรงนี้เผื่อใครสนใจจะไปทำต่อก็ลองดูนะครับให้เปลี่ยนจากตัวนี้ไปเป็นตัวเลือกอื่นนะ y x t เท่ากับ a sin k x ลบด้วยโอเมก้า t และอีกตัวนึงก็คือ y x t เท่ากับ a e ยกกำลัง j ตัววงเล็บนะครับ k x ลบด้วยโอเมก้า t ลองดูนะว่าสองตัวนี้จะเป็นเวฟฟังก์ชันอีกหรือเปล่าจริงๆมันไม่ได้มีแค่นี้มันมีเยอะนะครับมีหลายตัวที่มันแทนค่าเข้าไปในสมการที่ 15.12 แล้วมันเป็นจริงนะสมการที่ 15.12 นี่มันอหังการมากนะครับบอกเลยฟังก์ชันอะไรที่ทำแบบนี้ได้แล้วเนี่ยมันคือเวฟฟังก์ชันโอเคนะครับถึงตรงนี้ก่อนมีคำถามอะไรไหมเอ่ยยังครับยังนะเดี๋ยวผมไปต่อนะครับนี้ต่อไปนะครับก็จะพูดถึงเรื่องของ speed of sound นะครับ speed of sound เนี่ยคุณจะเห็นว่าในสมการที่ 15.12 มันมี speed of sound นี่เป็นส่วนสำคัญเลยนะครับมันกำลังพูดถึงว่าเวฟตัวนี้อาจจะเคลื่อนที่ไปในมีเดียมอะไรได้หลายๆอย่างนะครับถ้าเกิดตัวมีเดียมของมันก็คือสปีดออฟเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นตัวอื่นนะครับเช่นอากาศใช่ไหมสปีดออฟซาวด์ก็อยู่ประมาณ344ถ้าเป็นฮีเลียมก็999นะฮะไฮโดรเจน1330นะครับแล้วก็ลิควิดก็ตามที่คุณเห็นตามตัวเลขนะครับลิควิดฮีเลียมเมอร์คิวรีวอเตอร์ที่อุณหภูมิต่างๆกันหรือแม้แต่ในโซลิดเองก็ตามนะครับเราก็จะมีค่าสปีดออฟซาวด์ที่มันแตกต่างกันไปสตีลนี่ประมาณ 6,000 อลูมิเนียม 6,400 ลีด 1,960 รวมไปจนถึงสปริงด้วยนะครับ
สตริงคือตรงนี้ผมลืมไฮไลท์เอาไว้นี่เราจะใช้บ่อยเหมือนกันนะครับก็คือสตริงเนี่ยก็จะเป็นเว็บสปีดนะครับสามารถคำนวณได้จากสแควร์รูทของ f นะครับตัว f หารด้วยตัวมิวตัวมิวเขาเรียก mass densityนะเราลองเช็คหน่วยนิดนึงเพราะว่าตัวมิวนี่จะมีดิเมนชันที่ไม่ค่อยตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่ F นี่คือ tension นะครับมัน tension เนี่ยหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นนิวตันใช่ไหมซึ่งนิวตันเนี่ยมันก็คืออะไรครับหน่วยเป็นอะไรกิโลกรัมนะครับแล้วก็ตามด้วยอะไรเมตรต่อวินาทีกำลังสองถูกป่ะนะส่วนตัวมิวเนี่ยมันเป็น mass density นะครับโดยปกติเราก็มักจะเข้าใจว่า mass density อ๋อมันก็คืออะไรครับกิโลกรัมต่ออะไรเอ่ยลูกบาศก์เมตรถูกป่ะนะครับเอาเราลองมาหาดูว่าตามสูตรนี้ f ส่วนด้วยมิวส่วนด้วย v โทษทีครับส่วนด้วยมิวส่วนด้วยมิวก็จะมีหน่วยคืออะไรครับกิโลกรัมแล้วก็อะไรครับเมตรต่อวินาทีกำลังสองถูกไหมครับแล้วก็หารด้วยอะไรครับกิโลกรัมต่อเลยเมตรกำลังสามนะตรงนี้อันนี้กับตัวนี้ตัดทิ้งไปใช่ไหมครับแล้วก็ด้านบนจะเหลืออะไรครับก็กลายไปเป็นอะไรเอ่ยเราต้องเอาเมตรกำลังสามขึ้นไปด้านบนใช่ป่ะก็กลายไปเป็นเมตรกำลังสี่ส่วนเซกเกอร์อย่างนี้ป่ะใช่ป่ะเป็นเมตรกำลังสี่ส่วนเซกเกอร์กำลังสองแล้วเราก็บอกว่าถอดสแควร์รูทของ k ส่วนมิวก็เลยกลายเป็นอะไรครับเมตรกำลังสองต่อ second ซึ่งเป็นไงครับผิดไม่ใช่ใช่ป่ะเพราะว่าเว็บสปีดต้องหน่วยเป็นอะไรหน่วยต้องเป็นเมตรต่อวินาทีแสดงว่านี่ผิดนะคือเรื่องของสตริงเนี่ยเราจะนับเรียกว่า linear mass density หน่วยมันจะเป็นกิโลกรัมต่อเมตรนะครับตัวมิวนะครับก็ไม่รู้ละว่าไดมิเตอร์มันเท่าไหร่แต่ฉันตัดมาแล้วมันยาวเท่านี้แล้วก็เอาไปชั่งยาว1เมตรไปชั่งแล้วได้เท่าไหร่ก็คำนวณเท่านั้นเอามาใช้นะครับนั้นเรื่องของพวกสูตรเลยพวกนี้นะก่อนที่เราเอาไปใช้เราก็ต้องเช็คนิดหนึ่งนะครับที่ผมผิดมาเยอะผมก็เลยเอามาแชร์ให้นะถ้าเกิดเราบอกว่ามิวมันหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อเมตรนะครับลองกลับไปเช็คหน่วยเหมือนเดิมถ้ามิวหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อเมตรนะครับเป็น m นะเพราะฉะนั้น f ส่วนมิวก็จะกลายไปเป็น m กำลังสองต่อ second กำลังสองถูกปะนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกันนะครับหน่วยก็จะกลายไปเป็นเมตรต่อวินาทีตัวสแควร์รูทนะครับซึ่งมันถูกต้องเห็นเนาะคือมันทั้งหมดแหละนะบางทีไปเจอนู่นผิดนี่ผิดนะครับลองเช็คดูดีๆหน่วยไอ้ตัวเวฟสปีดตัวเนี้ยมันก็จะขึ้นอยู่กับมีเดียมขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างนะครับอันนี้เราได้เวฟเวฟสปีดในสตริงแล้วนะเป็นทรานสเวิร์สเวฟในสตริงครับซึ่งตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้ไกลตัวอะไรผมเชื่อว่าพวกเราก็คงจะเล่นกีตาร์แหละใช่ป่ะนะเล่นพวกเครื่องสายแล้วก็คงจะสังเกตดูได้ว่าเราบิดตัวหนอบนะให้สายกีตาร์มันแข็งตึงขึ้นเสียงมันก็สูงขึ้นเสียงสูงขึ้นเพราะอะไรนะเพราะเทนชันสูงขึ้นนะครับเทนชันสูงขึ้นก็เวฟสปีดก็วิ่งได้นี่ครับสูงเร็วมากขึ้นลักษณะแบบนั้นนะครับงั้นเวฟสปีดนี่ก็จะมีผลต่อโทษทีครับเทนชันก็จะมีผลต่อเวฟสปีดนะถ้าเกิดไปเป็นพวกบัล
fluid นะครับเรารู้จักคำนิยามพวกนี้แล้วเนาะก็จะเป็นความหนาแน่นในเชิงของ volume นะครับ web speed ก็จะคำนวณได้ตามสมการที่ 16.7 นะครับก็คือค่า bulk modulus นะครับตัว b เนี่ยหารด้วย rho คุณก็ต้องเช็คอีกใช่ไหมว่าตรงไอ้ rho นี่มันคืออะไรนะ bulk massiveness of a bulk fluid is described by its density or mass per unit volume แปลว่าตัว rho ตัวนี้นะครับตัว rho อันนี้ก็คือหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับนะเป็นไงก็ตามต้องลองเช็คหน่วยอีกครั้งหนึ่งนะครับ16.8 นะครับถ้าเกิดเป็นในอะไรครับใน solid rod ก็จะขึ้นอยู่กับค่า Young modulus นะครับหารด้วย rho นะหรือถ้าเกิดเป็นอยู่ในแก๊สนะครับ ideal gas 16.10นะก็คือ v เท่ากับ square root ของแกมมา rt ส่วน m นะครับส่วน m ก็คือ molar mass นะครับตามในสูตรทางเคมีแล้วก็ r ก็คือ universal gas constant นะครับก็คือ 8.314 พวกนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวตอนพวกคุณไปเรียนอะคูสติกเต็มๆนะครับคุณก็จะต้อง derive ใช้ตัว v ตัวนี้ใช้กฎของแก๊สเนี่ยในการพิดิกแล้วคุณจะได้ถ้า derive สมการ wave equation ซึ่งออกมาจากการตั้ง assumption ต่างๆพวกนี้นะครับคุณจะได้ออกมาเลยว่าตัว v เนี่ยอันนี้มันเท่ากับประมาณ334เท่าเทียบ344นะจะได้มาจากการคำนวณเป๊ะเลยแทนค่าอุณหภูมิแทนค่า constant ต่างๆเข้าไปคุณจะได้เลขออกมาเลขโดยที่ไม่ต้องทำการวัดนะครับนี่ผมเสริมมาให้นิดนึงนะอย่างว่าเวลานักทฤษฎีเขาตั้งขึ้นมาเนี่ยมันก็มี2แบบนะครับมีการค้นพบเนี่ยการ discover ทฤษฎีพวกนี้จากการทำ analytical นะเช่นนักวิทยาศาสตร์หลายๆคนที่นั่งเขียน equation นะเขียนแล้วก็ออกมาได้แบบเนี้ยนะเหมือนที่ไอน์สไตน์ predictปรากฏการณ์อะไรหลายๆอย่างนะครับที่มันเกิดขึ้นในอวกาศได้เนี่ยนะครับโดยที่ไม่ต้องพรูฟนะครับเนี้ยนะจะไม่ต้องพรูฟก็ไม่เชิงคือเขาเจอว่ามันมีอยู่มันเห็นอยู่นะครับค้นพบว่ามันมีแต่ว่าจะไปทำเอ็กซ์เพอริเมนต์เพื่อที่จะมาบอกว่านี่แหละนี่เห็นชัดเจนทำได้มากน้อยขนาดไหนอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงนะกับในขณะที่ถ้าเกิดคุณย้อนหลังกลับไปประมาณสัก200 ปีนะครับพวกอย่างนิวตันเองก็ตามเนี่ยทฤษฎีหลายๆอย่างมันก็เกิดมาจากการทำการทดลองนะครับโดยเฉพาะไมเคิลฟาราเดย์เราจะทำการทดลองเยอะนะว่าจะเป็นนักทฤษฎีเท่าที่เป็นนักทดลองนะครับแล้วก็พอคนทำทฤษฎีมาเจอกันกับผลการทดลองที่มันสอดคล้องกันมันก็เป็นการยืนยันอะไรหลายๆอย่างนะครับในลักษณะแบบนั้นนั้นคุณอาจจะได้ยินในช่วงหลายๆเดือนที่ผ่านมาบอกว่าโอ้มันเป็นแค่ทฤษฎีต้องทดลองทำให้เห็นสิ่งที่เชื่อมันไม่เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับคนที่พูดอย่างนั้นก็อาจจะไม่ค่อยเข้าใจแนวทางพวกนี้สักเท่าไหร่นะไปต่อนะครับเราก็จะมีตรงนี้ผมจะข้ามไปเนาะก็พวกคุณไปดูเป็นตัวอย่างละกันนะก็จะเป็นเรื่องของการใช้โซน่านะครับในการหาวัตถุอะไรพวกเนี้ยนะก็มีค่า bulk density มีพวกเนี้ยจับคุณมีค่อนข้างจะง่ายๆนะครับ speed of sound in air นะครับก็คำนวณได้ตามเนี้ยนะใส่ gamma นะครับ gamma 1.4 นะคูณกับ r นะครับก็ไปเปิดตารางมานี่ก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับเคมีนิดหน่อยคุณจะต้องรู้จากตัว molecular weight ของอากาศนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมว่าเบรกกันสัก5นาทีดื่มน้ำแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพูดกันต่อเรื่องของ wave intensity นะครับเบรกกันสักแป๊บหนึ่งโอเคครับในหัวข้อถัดไปนะครับจะพูดถึงตัว wave intensity ค
แปลภาษาไทยว่าความเข้มของคลื่นนะ intense นะแปลว่าเข้มนะนี่ความเข้มมันอะไรเข้มนะครับไอ้ก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่า power ของคลื่นก่อนนะครับจริงๆจะบอกว่ามันเป็นตัวคลื่นเลยก็ไม่เชิงต้องเป็นความ power ของ source ของคลื่นผมให้ไอเดียแบบนี้ว่าเมื่อคุณมีบ่อน้ำนะบ่อน้ำแล้วคุณก็โยนหินลงไปตึ๋มใช่ไหมคลื่นก็จะเป็นไงครับกระเพื่อมแล้วก็ค่อยๆเป็นไงครับแผ่ออกใช่ไหมแผ่เป็นวงกลมนะครับแล้วคุณก็น่าจะสังเกตว่าเมื่อเวลาผ่านไปนะครับไอแอมพลิจูดของคลื่นที่แพร่ไปเนี่ยก็จะน้อยลงเรื่อยๆถ้าผมเข้ามาเขียนภาพตัดนะเราก็อาจจะเห็นอะไรประมาณนี้ป่ะมีแอมพลิจูดเยอะขึ้นแล้วก็ค่อยๆแอมพลิจูดก็หายลงไปนะครับเดินทางออกไปทุกทิศทางเห็นไหมไอที่เมื่อกี้เราพูดกันมาตลอดอ่ะเราพูดถึงตรงนี้คือเราไม่นับตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเราสมมุติว่ามันเกิดไปแล้วแล้วเราก็มาพิจารณานี้ไอ้พวกเนี้ยเวฟฟังก์ชันนะครับแต่พอเราจะพูดถึงอินเทนซิตี้เนี่ยเราต้องพูดถึงตัวตรงนี้นะตรงแหล่งกำเนิดนะซอร์สนะคุณต้องตระหนักว่าซอร์สเนี่ยไอ้ที่แผ่ออกมาเนี่ยนะครับแผ่ออกมาหรือในศัพท์เทคนิคที่เราเรียกว่า radiate ออกมาคำว่า radiate มัน radiate energy ออกมาคลื่นที่เดินทางออกมาเนี่ยมันมี energy ติดมาด้วยนะครับปรากฏการคลื่นย้อนกลับไปตอนต้นคาบนี้ผมก็พูดอยู่มันคือปรากฏการในการส่งผ่านพลังงานมันส่งผ่านพลังงานอยู่นี่พลังงานตัวนี้ถ้าเกิดเป็นคลื่นที่เกิดขึ้นใน space นะครับลักษณะอย่างเช่นโยนหินลงไปในน้ำเนี่ยนะครับมันมีการแพร่ออกมานะการแพร่เนี่ยมันมีพื้นผิวของการแพร่ที่เปลี่ยนแปลงไปตามระยะทางที่มันเดินนะครับยิ่งระยะห่างจากซอสออกมาพื้นผิวในการแพร่มันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับนั้นไอสิ่งที่มันคงเดิมมันก็คือพลังงานนั่นแหละนะครับหรือถ้าเราจะเอาพลังงานเนี่ยนะครับเอามาเทียบเคียงกันได้เราจะต้องพูดถึงพลังงานในเทอมของต่อ1หน่วยเวลาซึ่งพลังงานในเทอมของ1หน่วยต่อ1หน่วยเวลาเนี่ยมันก็คือ power นะครับ P เท่ากับ energy นะครับต่อ1หน่วยเวลานะครับนะครับ power ก็คือหน่วยเป็นนะครับ joule ต่อวินาทีหรือเป็นวัตต์นะครับใช้หน่วยของมันนะครับงั้นถ้าเกิดเราจะพูดถึงพลังงานเพื่อให้มันมาเทียบเคียงกันได้เราก็ควรจะต้องไปอ้างอิงถึง power นะงั้นผมกำลังจะเชื่อมโยงมาว่าเวลาพูดถึง source มี power นะครับพอ source มี power แล้วพื้นผิวที่มารองรับการแพร่ออกไปของ energy เนี่ยในเมื่อมันเปลี่ยนไปตามระยะทางนะครับนั่นหมายความว่าไงครับมันก็หมายความมันยังไงก็ตาม power มันมีอยู่เท่าเดิมนะครับแต่ว่ามันเนื่องจากพื้นผิวมันเยอะขึ้นพื้นผิวมันมากขึ้นความเข้มของ power นะครับต่อ1หน่วยพื้นผิวมันก็ต้องน้อยลงใช่ป่ะนะอันเนี้ยคือความหมายของ sound intensity นะ sound intensity ถูกนิยามว่ามันเป็นนี่ตามนี้นะครับเป็นค่าเฉลี่ยนะครับจริงมันมีรายละเอียดมากกว่านั้นผมก็จะพูดละเอาไว้ในฐานที่ว่าเป็นไอเดียเป็นคอนเซ็ปต์พื้นฐานนะครับมันเป็นค่าเฉลี่ยของนะครับenergy ที่มันเดินทางผ่านไปใน1ยูนิตพื้นที่นะครับซึ่งหน่วยของ intensity เนี่ยมันก็จะมีเป็นหน่วยเป็นวัตต์ต่อตารางเมตรตามนี้นะครับเดี๋ยวในรูปหน้าถัดไปเราจะเห็นมันชัดเจนมากขึ้นนะครับขอยังไงตอนนี้ขอให้พิจารณารูปที่ 15.17 ก่อนรูปที่ 15.17 เนี่ยตรงกลางมันคือ source of waves
นะก็คือเป็นแหล่งกำเนิดของคลื่นนะครับคุณจะเห็นว่าวงกลมด้านในเนี่ยนะครับก็คือเป็นสเฟียร์นะครับเป็นรูปทรงกลมนะครับมีทรงกลมห้อมล้อมอยู่ในเคสนี้นี่คือซอร์สมันแพร่ออกในทุกทิศทุกทางนะครับใน3มิติพอมีทรงกลมลูกเล็กห้อมล้อมอยู่เนี่ยพาวเวอร์มันเท่าเดิมเพราะฉะนั้นมันจะมีความเข้มของ energy ที่ผ่านออกมาได้นะถ้าเกิดเรานับจำนวนของเส้นยึกๆเนี่ยว่ามันเป็น energy ของคลื่นละกันนะครับจะเห็นว่าตอนแพ็คอยู่ในวงกลมลูกเล็กทรงกลมลูกเล็กเนี่ยมันมีอยู่1 2 3 4 5 6 8ใช่มั้ยครับงั้นเราจะเห็นว่าผมเขียนนี้นะมีพื้นที่ที่ไปรองรับเนี่ยตรงแต่ละลูกนี่ก็น้อยกว่าถูกปะนะครับน้อยกว่านี้นะครับในขณะที่ถ้าเป็นระยะห่างที่มันห่างไปสักหน่อยนึงเราจะเห็นว่าไงครับพื้นที่มันก็มากขึ้นใช่ป่ะเนี่ยพื้นที่ก็จะมากขึ้นนะครับอันนี้มันจะเหมือนพิซซ่าครับนะพิซซ่า6นิ้ว8นิ้ว12นิ้วยิ่งนะครับยิ่งรัศมีโตขึ้นมันไม่ได้จำเป็นจะต้องโตเป็นอะไรเป็นจำนวนเท่านะครับโตเป็นแค่ถ้าเทียบเป็นสัดส่วนโตนิดเดียวเนี่ยพื้นที่ผิวมันก็ออกมาได้มีขนาดใหญ่มากขึ้นแล้วนะครับมันก็จะสังเกตเห็นได้ตามนี้นะพอพื้นที่ผิวมากขึ้นปุ๊บ intensity ก็จะตกลงตัวความหนักนะครับแต่ยังก็ตาม power ยังเท่าเดิมนะ power เรายังอยู่มีค่าเท่าเดิมนะครับสมการตัวนี้นะครับ i 1เนี่ยมันคือ power หารด้วยพื้นที่ผิวของทรงกลมนะครับ spherical with radius r 1นะครับแล้วก็มี surface area คือ4 pi r 1กำลัง2นะครับนะvolume ของทรงกลมคือ403 pi r กำลัง3นะครับแล้วก็ surface area ของทรงกลมก็คือ4 pi r กำลัง2นะครับนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะพิจารณา intensity เมื่อระยะทางเปลี่ยนไปนะครับเราก็จะต้องเอา i 1เนี่ยนะครับมาคูณกับ4 pi r 1กำลัง2ถูกป่ะเพราะว่า p constant นะครับเราก็เลยได้ความสัมพันธ์ด้านล่างนี้ออกมานะครับก็เป็น4 pi r 1กำลัง2 i 1เท่ากับ4 pi r 2กำลัง2 i 2แล้วเราก็ตัด4 pi ออกถูกไหม pi ออกนะครับจนเราได้สัดส่วนระหว่าง intensity กับรัศมีจะเห็นว่าสมการที่ 15.26 นะครับ i 1ส่วน i 2เท่ากับ r 2กำลัง2ส่วน r 1กำลัง2แล้วเราเรียกความสัมพันธ์นี้ว่า inverse square law นะครับ inverse square law for intensityมันกำลังบอกว่าอะไรเอ่ย intensity เนี่ยจะแปรผกผันกับอะไรครับรัศมีกำลัง2คือรัศมีเปลี่ยนไปค่าหนึ่งจับยกกำลัง2เนี่ย intensity ก็จะเปลี่ยนไปเท่านั้นนะครับรูปกลางนะ 16.10 เนี่ยก็คือคุณรู้แหละว่าอะไรครับคุณเอามือป้องปากเนี่ยนะครับแล้วก็ตะโกนเสียงจะดังกว่าใช่ไหมถ้าเกิดเราพูดแบบว่ามีหลักการเนี่ยเสียงอาจจะดังกว่าเนี่ยไม่ให้ดังเพราะว่าซอร์สมันมี power ที่มากขึ้นนะคุณอาจจะพูดด้วยเสียงที่ด้วยกำลังของคุณเนี่ยเท่าเดิมนะแต่เมื่อคุณป้องปากปุ๊บแล้วคุณพูดต่อไปเนี่ยมันเหมือนว่าไงครับถ้าเราพิจารณาเฉพาะพื้นที่ที่เกิดการ radiate เนี่ยมันก็จะอยู่ที่บริเวณด้านหน้าบริเวณที่คุณป้องเสียงนี้ถูกไหมมันไม่ออกไปด้านข้างเพราะฉะนั้น intensity บริเวณด้านหน้าเนี่ยก็จะมีความเข้มข้นสูงนะครับก็เดินทางไปได้ไกลลักษณะแบบนั้นโอเคเนาะไปต่อนะครับคำนวณดูครับเขาบอกว่า a silentOn a tall bowl, radiates sound wave uniformly in all directions. อันนี้นี่เป็นคีย์เวิร์ดนะครับบอกว่า in all direction ปุ๊บเมื่อไหร่ที่ in all direction เนี่ยคุณถึงจะใช้ความสัมพันธ์นี้ได้เพราะความสัมพันธ์นี้มันคือ
ซอร์สที่ radiate ออกไปทุกทิศทางจำไว้นะครับนี่บอกว่าต่อไป at a distance of 15 meters from the silence the sound intensity is 0.25 วัตต์ต่อนะครับต่อตารางเมตรนี่ at what distance is the อะไรครับ intensity 0.01 วัตต์ต่อตารางเมตรนะเราจะใช้ความสัมพันธ์ไหนในการคำนวณครับเราอาจจะลองเริ่มดูตั้งแต่บอกว่าอะไรครับ intensity เนี่ยเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ power นะครับหารด้วยอะไรครับ4 pi r กำลัง2นะครับแล้วก็เอ่ยต่อจากนั้นเราก็บอกว่า p จะเท่ากับอะไรครับ4 pi r กำลัง2คูณด้วย i ถูกไหมนะเท่ากับ constant เพราะฉะนั้นอะไรเอ่ย4 pi r 1กำลัง2i 1ก็จะเท่ากับ4 pi r 2กำลัง2 i 2แล้วก็ทำแบบเดิมใช่ไหมครับตัดนี่ผมทำให้ดูอีกทีนึงนะเราก็จะได้ว่านะครับ i 1หารด้วย i 2เท่ากับอะไรครับ r 2กำลัง2หารด้วย r 1กำลัง2ซึ่งในเคสนี้เขาบอกว่าที่ทอลโปลนี่นี่คือเสานะครับแล้วก็มีตัวกระจายเสียงอยู่นะครับradiate sound ออกมาทุกทิศทางนะครับนะแล้วก็ที่ระยะห่างเท่าไหร่ครับ15เมตร from silence ตรงนี้ห่างมา15เมตร15เมตรนะครับมี i เท่ากับ 0.250นะครับผมเรียกมันเป็น i 1กับ r 1นะกันเห็นไหมครับแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดมันเหลือ 0.01 ก็แสดงว่าเราต้องดาวได้ใช่ไหมว่ามันก็คงจะต้องห่างออกมาเป็น r 2นะครับนี่ก็ i 2เท่ากับ 0.01 วัตต์นะครับนะครับเราก็ใช้ความสัมพันธ์ตามนี้ i 1ก็คือ 0.250หารด้วย 0.010 เท่ากับ r 2หารด้วย r 1ก็คือ15กำลัง2คุณจะได้ว่า r 2กำลัง2เท่ากับ15กำลัง2คูณด้วย 0.25 นะครับแล้วก็หารด้วย 0.01 นะซึ่ง r 2ก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ15คูณด้วย 0.5 ป่ะหารด้วย 0.1 ใช่ไหมครับจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ15 3 45 15 4 60 15 5 75เมตรนะครับนี่ก็คือคำตอบโอเคเนาะพอได้นะครับไปต่อเนาะมันก็ค่อนข้างตรงไปตรงมาอันนี้เมื่อกี้เราเล่นกันไปบ้างแล้วใช่ไหมครับกับตัวซิมูเลเตอร์เดี๋ยวเราจะกลับไปอีกทีนึงนะครับหัวข้อนี้พวกคุณจะต้องรู้จักคำพวกนี้นะครับ interference boundary condition กับ superposition ที่ก่อนเราจะเริ่มคลาสมีเพื่อนพวกเราถามผมมาว่าคลิปที่ให้ดูเนี่ยทำไมคลื่นมันเกิดนะครับมันเหมือนมันไม่เคลื่อนที่ใช่ไหมครับเรามาดูแนวคิดก่อนนะครับ interference ก็คือการแทรกสอดถูกไหมครับก็หมายความว่ามีคลื่นมากกว่า1ตัวนะครับเดินทางไม่รู้ล่ะจะเสริมกันจะหักล้างกันมันได้หมดนะครับอันนี้คือความหมายของ interference นะครับหรือถ้าตามที่เขาผมไฮไลท์ไว้ในภาษาอังกฤษก็เรียก overlapping ก็คือมันมาซ้อนทับกันนะครับอีกอันนึง boundary condition boundary condition นั่นคือการถูกจับยึดอะไรบางอย่างตลอดมาจนถึงตอนนี้เราพูดถึงว่าตรงปลายเนี่ยมันวิ่งไปเรื่อยๆนะครับ
มันไม่มีคลื่นที่มาสะท้อนกลับมาเราสนว่าคลื่นเนี่ยเดินทางไปข้างหน้าอย่างเดียวโดยที่เราไม่สนใจว่าจะมีการรีเฟล็กกลับมาหรือเปล่าแต่เมื่อเราใส่ boundary condition เข้าไปเดี๋ยวคลื่นจะรีเฟล็กกลับมาได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายคือ superposition superposition เนี่ยมันเป็นคณิตศาสตร์นะครับมันเป็นโอเปอเรเตอร์คือจับมาบวกกันนั่นแหละไม่คำว่า interference เนี่ยนะครับมันก็หมายถึงการบวกกันนะครับเลยโอเปอเรเตอร์ในทางคณิตศาสตร์จับมาบวกกัน 15.27 ก็คือเอาคลื่น2ตัวมาบวกกันในทางกายภาพมันคืออินเทอร์เฟอเรนซ์ในทางคณิตศาสตร์เขาเรียกซูเปอร์โพซิชันแค่นั้นนะครับรู้จักนิยามพวกนี้เอาไว้เดี๋ยวผมจะเปิดตัวนี้ให้ดูตัวซิมูเลเตอร์นะจากเดิมมันเป็นหน้าต่างตัวนี้มันมีความหมายว่ามันคลื่นเดินทางไปข้างหน้าเรื่อยๆอย่างนี้เดินทางไปเรื่อยไม่มีการสะท้อนกลับนะครับเดี๋ยวผมจะสต็อปปึ๊บปิดก่อนแล้วผมจะทำเป็น fix end fix end ก็คือถูกจับยึดเอาไว้นะครับลองดูสิใส่เป็น pause แล้วเกิดอะไรขึ้นปึ๊บเดินทางไปพวกคุณเรียนฟิสิกส์ในระดับมัธยมปลายมาแล้วคุณก็น่าจะพอจะทราบนี่ว่าขึ้นการเดินทางกลับนะครับแล้วก็ถูกรีเฟล็กอีกทีนึงนะครับแล้วเดินทางไปให้สปีดไวหน่อยนะครับไปกับตรงนี้ถ้าผมเพิ่มฟริกชันเข้าไปหรือดัมปิ้งนะครับความเป็นอยู่จะลดลงไปเรื่อยๆตามระยะทางนะซึ่งก็เหมือนจริงมากกว่าอันนี้คือความเป็นจริงเห็นไหมอีกตัวหนึ่งก็คืออะไรครับ loose end นะ loose end ก็เป็นแบบนี้นะครับก็เหมือนว่าพอไปถึงอีกปลายนึงก็สะบัดกลับนะครับลองดูคือด้านนี้มันกลับไปเป็นฟิกซ์นะมันฟิกซ์ปุ๊บมันก็จะกลับข้างนะครับส่วน loose end มันก็จะเคลื่อนที่ไปขึ้นกับสะบัดลงนะครับลงสะบัดขึ้นคือรีเฟล็กย้อนกลับไปหลักแบบนี้ไอ้ตรงนี้แหละนะครับผมเปิดแอปเนี่ยเริ่มนานไอ้ตรงนี้แหละนะครับเนี่ยเขาเรียกว่า boundary condition นะครับตรงปลาย bound แปลว่าขอบนะครับ boundary condition ก็คือcondition นะครับคือสถานะนะที่บริเวณขอบนะครับโอเคนะแล้วก็อย่างอื่นเราก็เล่นไปแล้วเนาะแล้วก็คำนวณหา wavelength คำนวณหา frequency ได้นะครับก็ใช้ tool พวกนี้ในการคำนวณนะโอเคทีนี้ถ้าเกิดคลื่นที่เดินทางไปนะครับ y 1กับคลื่นที่สะท้อนกลับมาเนี่ยมันแมทชิ่งกันนะครับมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่า standing wave นะซึ่งปรากฏการณ์ standing wave เนี่ยเป็นปรากฏการณ์ที่ใกล้ตัวมากๆนะให้เราดูในสมการด้านบนนี้ก่อนนะครับเขาบอกว่าจาก x เท่ากับ0อันนี้นะครับคือการที่มี wave เดินทางไปด้านหนึ่งแล้วก็ไป reflect ออกมาจาก fixed end นะครับเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ y 1เท่ากับตรงนี้กับ y 2เท่ากับตรงนี้ได้นะครับอันนี้ y 1นะ y 1คือลบ kx บวกโอเมก้า t ไหนเราลองแปลความหมายดูสินะครับอันนี้แสดงว่าเวลาเขาจัดconfiguration ของเขาเนี่ยเขาเอาเสาตั้งไว้ทางด้านไหนครับอันนี้พวกเราต้องเริ่มจินตนาการใช้ความรู้ที่ผมอธิบายให้ฟังไปเอาคำถามแรกก่อน y 1นี่เคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายหรือขวาเคลื่อนที่ไปทางด้านซ้ายหรือขวาดูยังไงครับดูยังไงถ้าเกิดเราตั้งแกน x นะครับขึ้นที่ไปทางด้านซ้ายถูกป่ะเพราะว่าอะไรเพราะบวกอย่างนี้ใช่ไหมมันแสดงว่าตามคอนฟิกนี้นะครับตามที่เขาบอกเนี่ยบอกว่าอันนี้ incident wave traveling to the left นะครับ to the left ก็หมายความว่าเขาเริ่มแบบนี้
นะครับนี่คือคลื่นนะคือสะบัดแต่เมื่อกี้ตามในซิมูเลเตอร์เราก็ขึ้นที่นะครับแล้วก็มีเสามีโปรตัวนี้ที่ฟิกซ์นะครับอยู่ทางด้านปลายตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นตำแหน่งที่เป็นออริจินด้วยนี่คือความหมายครับผมรู้ได้ยังไงก็สมการมันบอกผมแบบนี้ทีนี้ผมก็จะเช็คต่อนะครับว่าอ่ะงั้นอย่างนี้ที่x เท่ากับ0นะที่ x เท่ากับ0 p เท่ากับ0ด้วย cos 0มันเท่ากับ1เห็นป่ะ x เท่ากับ0 p เท่ากับ0เพราะงั้น cos 0เท่ากับ1กลายไปเป็นว่าที่ x เท่ากับ0แล้วเวลาเท่ากับ0เนี่ยแอมเปอร์จูดมันคือลบ a อยู่ด้านล่างนี้นะครับแสดงว่ามันมีการเคลื่อนที่ที่แบบเขาพิจารณาอาจจะมีก่อนเวลาเท่ากับ0ก็ได้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องฟิกที่เวลาเท่ากับ0นะครับเดี๋ยวมันจะเป็น continuous wave นะครับซึ่งเวลาพอเวลาผ่านไปก็จะเป็นคาบไปแบบเนี้ยนะครับแต่ผมรู้ว่าเนี่ยอันนี้เวฟเดินทางไปทางด้านซ้ายมือแน่ๆแล้วก็มีการกลับเฟสนะครับก็คือเครื่องหมายติดลบนี้นะขึ้นเดินทางไปเดี๋ยวขากลับก็เดินนะครับย้อนกลับมานะครับนี้ตัวต่อไปก็คืออะไรครับด้านล่างนี้ y2 นี่เป็นคลื่นที่เดินทางไปทางด้านไหนครับทางด้านขวามือแน่นอนนี่นะนั้นแสดงว่าพอเวลาผ่านไปปุ๊บวาดมาติดลบนี่ใช่ไหมก็แสดงว่ามาอยู่ท่านี้แล้วก็เดินทางไปปึ๊บแล้วก็คลิกขึ้นมาด้านบนแล้วก็เดินทางกลับนะครับเป็น y 1กับ y 2เราจะคลื่นที่มีการรีเฟล็กกันทั้งคู่เนี่ยเอามาซุปเปอร์อิมโพสกันนะครับเอามาซุปเปอร์โพซิชันกันนะครับก็คือ y x t เท่ากับ y 1บวกกับ y 2นั่นแหละแล้วก็แทนค่าเข้าไปนะครับแล้วก็ได้ลบ cos kx บวกกับโอเมก้า t บวกกับ cos kx ลบโอเมก้า tจากนั้นก็จัดการทำการกระจายเทอมออกมานะครับจาก cos kx บวก omega t เนี่ยเราก็ได้เป็น cos นะครับ cos kx cos omega t ลบด้วย sin kx sin omega t ถูกป่ะครับนี่ก็จะกลายเป็นลบด้วย cos kx cos omega t นะแล้วก็ลบด้วยsin kx sin omega t แล้วก็ตามด้วยนะครับตัวหลังก็เป็นบวกด้วยอะไรครับ cos kx ใช่ไหม kx cos omega t แล้วก็บวกกับ sin kx sin omega t นะครับกระจายเครื่องหมายเข้าไปข้างในเนาะไม่ได้นี่ลบกับบวกใช่ไหมครับแล้วเราก็จะเห็นว่าอะไรครับเทอมคอสมันจะหักล้างกันไปใช่ป่ะนะครับแล้วเลยกลายไปเป็นเราได้เป็น2 sin kx sin omega t ตัวนี้ก็จะกลายเป็น2เป็น a นะครับแล้วคูณด้วย2 sin kx sin omega t แบบนี้นะซึ่งก็คือเทอมด้านล่างแหละนะครับเขียนไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราก็เรียกตัวนี้นะครับ2 a เนี่ยว่า amplitude ของ standing wave นะหรือ standing wave ของ string นะครับที่มันเคลื่อนที่เนาะนี้เราก็อาจจะพยายามทำใช้ตัวซิมูเลเตอร์พยายามที่จะทำให้มันเกิด standing wave ได้ก็นะครับลองดูเนาะก่อนอื่นเราจะต้องใช้ fix end ใช่ไหมแล้วเราก็ใส่เป็น oscillator
ันนี้มันยังไม่พอดีเป๊ะผมพยายามจูนอยู่นานมากแล้วผมยังจูนไม่สำเร็จคือมันจะต้องพอดีพอดีกันนะครับนี่ก็เกือบนะผมยังไม่พอดีเป๊ะนะครับมันยังไม่สม่ำเสมอถ้าเกิดมันสม่ำเสมอจริงแอมพลิจูดมันจะต้องนี่มันยังมันเป็นบีบอันเนี้ยนะครับคือมันจะต้องพิจารณา 2-3 อย่างไปพร้อมกันถึงจะเกิด standing wave ได้มันไม่ใช่ว่าทุกกรณีจะเป็น standing wave ซะทั้งหมดครับเนี่ยจะเห็นว่ามันก็มีการมีเคลื่อนที่เดินไปข้างหน้าเคลื่อนที่ถอยหลังกลับมานะครับถ้าเป็น standing wave ที่ perfect จริงๆจุดโนดนะครับมันจะต้องอยู่กับที่อย่างตรงนี้นี่เป็นตำแหน่งพีคใช่ป่ะนี่ก็พอได้นะนี่ก็พอได้นะแต่มันยังไม่นิ่งมากนะครับถ้าเกิดมันเป็น standing wave ที่ perfect จริงๆบริเวณแถวๆนี้จะต้องเป็นศูนย์เลยมันจะเห็นเป็นจุดโนดจริงๆนะครับผมลองเพิ่มความถี่ครับมีคลื่นเดินทางไปแล้วก็มีคลื่นที่ย้อนหลังกลับมานะครับแล้วก็เสริมกันดูแล้วจะเวียนหัวหน่อยนะไม่รู้พวกเราเวียนหัวป่ะนะเป็น standing wave นะครับพีก็อยู่ที่เดิมโอเคเนาะลองเล่นดูนี่ทีนี้พอมาเป็นในสตริงเนี่ยนะครับเราก็จะมีแพทเทิร์นต่างๆนี่คือสตริงเนี่ยบริเวณตรงปลายมันจะถูกฟิกซ์อยู่นะครับนั้นมันก็จะมีเป็นลูปตรงนี้นะครับลูปตัวนี้ก็คือ half wavelength นะเราก็มีสามารถที่จะมี2ลูปก็ได้ก็เป็น one wavelength แล้วก็ one and a half wavelength แล้วก็เป็น two wavelength เราก็จะเรียกตำแหน่งต่างๆนะครับว่าเป็นโนดเป็นแอนติโนดโนดแอนติโนดโนดนะครับโนดก็คือตำแหน่งที่สปริงมันไม่มูฟแต่ในทางปฏิบัติมันก็คงลำบากนะครับทางปฏิบัติมันก็จะเกิดลงๆนะครับมันไม่ได้แบบเป๊ะเสมอไปบริเวณที่เป็นแอนติโนดก็คือบริเวณที่มีอัมพลิจูดสูงสุดซึ่งจากอีควอชันด้านบนพวกเราก็จะเห็นว่ามันคือ2เท่าของคลื่นนั่นแหละจังหวะที่เมื่อกี้เราเล่นไอตัวซิมูเลเตอร์เนี่ยตอนคลื่นเดินทางไปมีแอมพลิจูดค่าหนึ่งแต่พอมันมีรีเฟล็กต์กลับมาปุ๊บอย่างนี้ครับมีรีเฟล็กต์กลับมานี่ก็จะอะไรเอ่ยแอมพลิจูดสูงขึ้นเห็นไหมครับเพราะมันเสริมกันไงมันรีเฟล็กต์กลับมาก็เสริมกันนะครับโอเคเนาะนี่ก็คือพฤติกรรมของ standing wave แล้วก็ standing wave เนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราเจอกันตลอดเวลานะครับอ่ะลองคำนวณดูบอกว่า Akita strings นะครับ lies along the x axis when in equilibrium ก็คือมันอยู่นิ่งๆกับขึงกันไว้นะครับ the end of the string at x เท่ากับ0วงเล็บนะครับ the bridge of the guitar นะครับ is fixed มีกีตาร์สายกีตาร์แล้วก็ตรงนี้ปิดนะครับฟิกซ์แล้วก็ไงต่อครับ A sinusoidal wave with amplitude A เท่ากับ 0.75 มิลลิเมตรนะครับ and frequency 440นะนี่ก็เขียน A ใช่ไหมครับ corresponding to the red curve in figure นี่ผมไม่ได้เอารูปมา traveling travel along the string
in x direction at 143 เมตรต่อวินาทีนะครับ it is reflected from the fixed end and superposition of the incident and reflected waveFrom the standing wave, forms a standing wave คือมันก่อให้เกิด standing wave ขึ้นอีกฝั่งหนึ่งคุณก็น่าจะจินตนาการได้มันคือนัดใช่ไหมบิดขึงเอาไว้แล้วตอนนี้จากที่คุณเรียนมาตอนก่อนหน้านี้คุณก็รู้อีกว่าอะไรครับค่า speed of sound นะครับในสตริงเท่ากับอะไรจำได้ไหมตัว root f ส่วนด้วย mu นะคุณก็สามารถที่จะดีไซน์ออกแบบนะออกแบบไอ้ความถี่ได้ออกแบบสตริงได้นะครับคุณก็รู้อีกว่าโหมดแรกนะครับก็คือนะครับอันนี้คือ half wave length นะครับหรือ lambda ส่วน2นะครับคุณก็รู้อีกว่าไงครับ v เท่ากับ f lambda คุณอยากจะได้ความถี่นี่ผมพูดไปเรื่อยๆนะคุณจะได้เห็นความเชื่อมโยงf เท่ากับ v ส่วน lambda ใช่ไหมคุณรู้ speed of sound คุณรู้อันนี้ก็คืออะไรครับ scale length ใช่ไหม lambda นะคุณก็ดีไซน์ได้นะครับความถี่ที่ต้องการได้เท่าไหร่นะคุณก็ได้เชื่อมโยงมาว่า tension ที่ต้องขึงมีค่าเท่าไหร่เชื่อมโยงไปหมดไปดีไซน์ความแข็งแรงไปดีไซน์นู่นนี่นะครับนะมาดูเขาถามว่าอะไรครับ find the equation giving the displacement of a point นะครับตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งบนสตริง as a function of position and time ข้อ A คุณก็ต้องรู้ทันทีว่าอ๋อเคสนี้มันก็ต้องเป็น wave function นั่นแหละถูกปะนะครับ wave function ของเรานะครับข้อ A wave functionเราอัญเชิญเอา sinusoidal wave ได้ไหมก็ได้สิเพราะว่าเขาบอก sinusoidal wave มี amplitude เท่ากับเท่านี้นั้นผมก็ต้องบอกว่านะครับ y นั่นคือ y yxt ใช่ไหม yxt เท่ากับอะไรครับจำได้น่าจะจำได้แล้วเนาะคืออะไร a cos นะครับ cos อะไร kx ลบด้วยอะไร omega tนะครับประมาณนี้แต่เนี้ยมันอาจจะใช้ไม่ได้โดยตรงนี่พอดีเมื่อกี้เรารู้จักแต่ผมเน้นแล้วว่าอะไรเวฟฟังก์ชันมันไม่ได้มีแค่ฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันเดียวถูกเปล่านะครับเวฟฟังก์ชันเนี่ยไซน์มันก็เป็นไปได้เอ็กซ์โพเนนเชียลก็เป็นไปได้แล้วโคไซน์จริงๆแล้วเนี่ยมันมีข้อจำกัดเพราะว่าโคไซน์มันไม่ได้จำเป็นจะต้องมีแอมพลิจูดณตำแหน่งจุดเริ่มต้นเป็นศูนย์เสมอไปนะเพราะฉะนั้นในเคสนี้โคไซน์ใช้ไม่ได้ไม่เหมาะนะครับสิ่งที่เหมาะมันควรจะเป็นไซน์มากกว่านะครับใช้ไซน์แทนเนื่องจากนะครับ boundary condition ที่มี amplitude ใช่ไหมครับเท่ากับ0นะครับแล้วเราก็เห็นชัดเจนอยู่ว่ามันน่าจะเป็นไซน์นั่นแหละนะครับนี่ก็คือเป็นสตริงวายวิชันสตริงเราบอกว่าไงเอ๋เราบอกว่าเพราะฉะนั้น yxt ของเราก็จะเท่ากับ a sin นะครับ kx ลบด้วย omega t เนาะซึ่ง k เราก็พอที่จะหาได้ถูกไหม omega เรารู้อยู่แล้วเรารู้ได้แน่นอนนะเพราะว่า omega เท่ากับนะครับ omega เท่ากับอะไรk เท่ากับนะครับ2 pi ส่วน lambda เท่ากับโอเมก้าส่วนด้วยเวฟสปีดนะเรารู้ lambda นะครับเรารู้ในเคสนี้เรารู้ความถี่นะ
เรารู้ความถี่ที่เราต้องการเรารู้เวฟสปีดเราก็จะได้ลัมดาออกมานะครับเราก็ค่อยๆคำนวณไปเรื่อยๆนะครับทำโอเคนะอันนี้ผมแนะเอาไว้เดี๋ยวไปพูดเรื่องอื่นต่อนะครับแล้วเราก็จะลองไปคำนวณตามเนาะอันนี้แทนสูตรแล้วเดี๋ยวก็ออกอันสุดท้ายอ่ะ find the amplitude of standing wave เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันเป็น2เท่าของอะไรอ่ะของไอ้ amplitude ของ wave นะครับซึ่ง amplitude ของ wave มันคือเท่าไหร่ครับนี่ 0.75 มิลลิเมตรนะครับ 0.75 มิลลิเมตรตรงนี้2เท่าแล้วก็หา velocity หา acceleration อันนี้คุณก็ไปหา derivative ของ yxt เมื่อกี้นะครับเราก็จะได้คำตอบตรงนั้นผมยังมีเวลาอยู่ประมาณนี้ผมอยากให้พวกเราจบอย่างน้อยเรื่องนี้นะครับนี่ก็คือ normal mode นะครับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเนี่ยมันคือ fundamental mode ตรงนี้นะบริเวณขอบทั้งสองนี่เป็นโนดนะครับทีนี้เราก็มีโหมดอื่นอีกเนาะก็คือที่ n เท่ากับ2ผมควรจะอธิบายตรงนี้ก่อนจากไอตัว standing wave เมื่อกี้นะครับเราสามารถที่จะทราบได้ว่าไอ boundary condition ของเราที่มีโนด2ตัวเนี่ยมันไม่ได้มีคำตอบแค่คำตอบเดียวนะแต่ว่ามันมีได้เป็น half wavelength นะครับ full wavelength 1 wavelength อันนี้ก็ full and half wavelength เป็น2 wavelength นะครับตามรูปแบบนี้แล้วมันก็จะไปเรื่อยๆเป็น 2.5 เวฟเลนท์นะครับ3เวฟเลนท์ก็คือมี6 1 2 3 4นะครับ5 6นะครับต่อไปยาวไปเรื่อยๆนะครับไอ้พวกนี้นะมันก็คือเป็นความถี่ที่ที่เกิดจากคอนสแตนต์ของรูปร่างนะหัวข้อนี้เราคงจะน่าจะมองเห็นอะไรบางอย่างนะครับว่าไอเสียงของสตริงหรืออะไรพวกนี้นะมันขึ้นอยู่กับเลนส์ตัวนี้ตัว L นะครับถ้าเกิดเป็นกีตาร์เนี่ยมันก็คือบิดกับนัทถูกป่ะแล้วเราก็เรียกมันว่าเป็นสเกลเลนส์ตัวนี้นะครับซึ่งไอเฟรต12เนี่ยเดี๋ยวจะไปดูตรงนั้นนะเฟรต12มันก็คือตรงบริเวณตรงนี้ตรงกลางพอดีนะครับเดี๋ยวมีสไลด์นึงผมจะพูดถึงตรงนี้นะก็อยู่ตรงกลางพอดีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเราจะหาว่าความถี่ที่มันเกิดขึ้นนะครับที่มันมาฟิตอยู่กับเลนส์เท่านี้เราก็สามารถคำนวณได้จากสมการที่ 15.33 นะครับสมการที่ 15.33 เนี่ยมันก็คือ v เท่ากับ f ลัมดาแต่ว่าเพิ่มจำนวนของครึ่งเวฟเลนท์มานะครับ 15.32 เนี่ย 2L มันคือลัมดาถูกป่ะนะครับลัมดาคือ 2L ตามนี้เลยนะ 2L แล้วเราเรียกไอ้โหมดที่1เนี่ยนะครับพวกนี้เราจะเรียกว่าโหมดนะครับมันเป็นชื่อเรียกโหมดที่1โหมดที่1เนี่ยก็คือเป็นแลมดาส่วน2โหมดที่2ก็คือ2แลมดาส่วน2ถูกป่ะนะโหมดที่3ก็3แลมดาส่วน2โหมดที่4ก็4แลมดาส่วน2เพราะฉะนั้นถ้าเป็นโหมดที่ n เราก็ได้เป็น n นะครับ n แลมดาส่วน2นะครับก็คือตามสมการที่ 15.33 แล้วเราก็มีชื่อเรียกมันนะครับว่าที่ F1 เนี่ยหรือโหมดที่1อ่ะเราเรียกมันว่า fundamental frequency เห็นไหมครับนี่นะเรียก fundamental แล้วเราก็เรียก N เท่ากับ2 3 4เป็นต้นไปเนี่ยนะครับเราเรียกมันว่า harmonic นะครับเนี่ยเป็น harmonic seriesโทษทีครับถ้าเราพูด n ตั้งแต่1 2 3 4ไปเรื่อยๆมันเป็นฮาร์โมนิกซีรีส์คื
คือชื่อเรียกตรงนี้บางทีโดยมากผมว่าเราผมก็จะใช้สลับไปสลับมาคือมันมีอีกคำนึงเรียกว่าโอเวอร์โทนใช่ไหมครับโอเวอร์โทนเนี่ยเราจะนับฮาร์โมนิกที่2นะครับอย่างอันเนี้ยถ้า F เป็น2 3 4เราเรียกโอเวอร์โทนนะแล้วก็1เป็นฟันดาเมนทัลแล้วเราเรียกทั้งหมดเนี่ยว่าฮาร์โมนิกแต่บางทีผมไปทำงานข้างนอกเนี่ยผมไปพูดโอเวอร์โทนเขาก็ไม่รู้จักเขาอาจจะไม่คุ้นเคยไม่รู้จักเรียนฟิสิกส์ก็ต้องรู้จักทุกคนแหละแต่ว่าไม่คุ้นเคยนะครับผมก็จะเรียกว่าเป็นฮาร์โมนิกนะครับก็กลายไปเป็นใช้คำว่าฮาร์โมนิกมาทับกันกับโอเวอร์โทนไปแต่ในเมื่อเรารู้แล้วเราก็ต้องระมัดระวังตรงนี้เนาะเวลาสื่อสารพูดกับคนอื่นก็ถ้าทำความเข้าใจได้ก็ทำความเข้าใจทำความเข้าใจไม่ได้ก็ช่างมันนะครับก็เรียกไปตามที่เขาสบายใจนั่นแหละนะครับนี้ไอโอเวอร์โทนเนี่ยตัว F2 มันเป็นโอเวอร์โทนที่1เห็นไหม F3 นี่เป็นโอเวอร์โทนที่2อะไรแบบนี้นะครับมันก็จะซ้อนทับกันไปนิดหน่อยลักษณะแบบนั้นเนาะแต่สิ่งสำคัญที่คุณควรจะต้องเห็นตอนนี้ก็คือนะครับรูปทรงรูปสร้างพวกนี้นะครับว่ามันมีผลต่อการเกิด standing wave ขึ้นครับอันนี้นะครับที่ผมเอาลูกกีตาร์มาให้ดูก็เพราะว่าลูกกีตาร์เนี่ยมันชัดเจนแล้วก็หาง่ายนะพวกเราก็เข้าถึงได้ไม่ยากนะครับนั้นอันในเรื่องของกีตาร์นี่มันจะสอนให้เราหลายๆอย่างได้เลยนะครับหนึ่งก็คือคุณจะเห็นว่าไอตัวสเกลเลนส์นะครับจริงๆอันนี้มันวาดแบบนี้มันก็ไม่ถูกนะเพราะว่าสเกลเลนส์เนี่ยมันคือตรงนี้นะก็คือไอตัวสตริงเลนส์นะครับคือตั้งแต่เฟส12จากนัดไปถึงเฟส12แล้วก็คูณ2แล้วดับเบิลไปนะครับนั้นในอุดมคติเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็คือสเกลเลนส์นะครับแล้วถ้าเราลองเอารูปโหมดที่1มาวาดมันจะเป็นไงครับแบบนี้ใช่ป่ะอันนี้คือโหมดที่1หรือฟันดาเมนทัลนะครับแล้วเราก็เอาโหมดที่2มาวาดแล้วก็ได้แบบไหนครับมันต้องตกเป็นนี้ป่ะนี่คือโหมดที่2นะครับนี่โหมดนะโหมดที่2นะครับโหมดที่1อาจจะเรียกว่าอะไรครับ first harmonic ใช่ไหมอันนี้ก็คือ second harmonic ใช่ไหมครับนะครับแล้วคุณก็สามารถที่จะมีโหมดที่3ได้ถูกป่ะโหมดที่3ก็คือจับอะไรครับจับสเกลเลนส์มาหารตามแล้วคุณก็ได้โหมดที่3แบบนี้ผมจะวาดไม่เป๊ะนะครับตอนนี้ผมเชื่อว่าพวกเราก็คงมีนักดนตรีอยู่เยอะนะครับไหนลองตอบผมนิดนึงครับว่าทำไมเราไปกดที่เฟส12เบาๆแล้วเราก็ดีดเราจะได้เสียงฮาร์โมนิกออกมาทำไมเขาถึงเรียกว่าเสียงฮาร์โมนิกทำไมเขาถึงเรียกเสียงฮาร์โมนิกจากเนี่ยในฟิสิกส์มันบอกอะไรแล้วครับปกติเล่นอย่างเดียวครับอาจารย์เอ้ยต้องรู้ดิมันเรียนหนังสือแล้วไหนพวกเรารู้ใช่ป่ะเรากดแตะเอานิ้วแตะไปที่เฟส12ใช่ป่ะเราจะเกิดอะไรกันเฟส5ด้วยครับเฟส5ด้วยใช่ๆเดี๋ยวคุณผมพยายามวาดเนี่ยคุณก็จะเห็นตอบผมหน่อยมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ไม่รู้เลยครับเล่นอย่างเดียวปกตินี่พวกคุณเอาปิกดีดตรงนี้ใช่ไหมคุณกำลังกระตุ้น second harmonic เห็นป่ะคุณกำลังกระตุ้น second harmonicผมจะวาดด้วยสีแดง
มันจะลงกลางคอพอดีนั่นนี่คุณกำลังกระตุ้นนั่นนี่แล้วเขาเรียกว่าเสียงฮาร์โมนิกนะเห็นไหมครับเหมือนคุณฟอสให้กีตาร์สตริงคุณเนี่ยมันมีโหมดเนี้ยนะครับโหมดที่สองเซ็กเกอร์ฮาร์โมนิกเด่นเป็นพิเศษเห็นไหมครับเฟดห้านะเฟดห้าก็ประมาณไหนหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเฟด5เนี่ยจะเป็นฟอร์สฮาร์โมนิกหรือฟอร์สหรือฮาร์โมนิกประมาณนี้นะครับผมจะวาดรูปสวยมันจะมีสี่รูปนะเป็นที่สี่นะถูกปะสูงกว่าหมดที่สองใช่ไหมตามนี้ใช่ป่ะ F C นะเป็นสี่เท่าของ F 1นะ F 2เป็นสองเท่าของ F 1คุณก็น่าจะเดาได้ว่ามากดทำฮาร์โมนิกกว่าเซต12ใช่ป่ะได้ไหมครับถูกกับเรื่องพวกนี้นะครับมันทำแบบนี้มันเป็นแบบนี้นะครับงั้นจริงๆแล้วคุณมีฮาร์โมนิกเต็มคอเลยคุณทำตรงไหนก็ได้ถ้าเกิดคุณรู้เรโชของมันใช่ไหมครับว่าเรโชของสายเนี่ยขอให้มันแบ่งเป็นโทนเป็นโซนเป็นโซนเป็นโซนโซนเนี่ยนะอย่างสายผมจำความถี่ไม่ได้สาย A ใช่ไหมสาย A นี่440ใช่ป่ะนะครับถ้าเกิดคุณไปเล่นตรงนี้นะคุณก็จะได้880อย่างนี้นะครับถ้าเกิด3เท่าว่า 1,200 กว่าๆคุณก็ต้องหาตอนที่มันเป็น3ท่อนนะบริเวณนั้นมันจะมี5 7อย่างเงี้ยมันก็จะไปลงล็อกลงลูกคลื่นพอดีว่าแต่มันโหมดไหนเท่านั้นเองนะครับโอเคเนาะนี่ก็คือเป็นเรื่องของ normal mode ที่เราพูดถึงอยู่ตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของไอ intonation อะไรพวกนี้มันเป็นการ compensate นะการตั้งว่าสายความยาวเป็นแบบนี้อย่างนี้แล้วอีกจุดหนึ่งก็คือว่าเวลาคุณดูเรื่องคลื่นเนี่ยนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าแถวๆใกล้ๆกันกับบริเวณโหนดเนี่ยครับเนี้ยมันจะมีความถี่เยอะมากเห็นป่ะความถี่จะเยอะมากนั้นไอ้ pick up ที่ติดใกล้ๆกับบริเวณแถวๆ bridge เนี่ยนะครับมันก็จะ pick up ฮาร์โมนิกออกมาเยอะนะครับอะไรแบบเนี้ยได้ความถี่หลายความถี่แล้วแต่ว่า amplitude อะไรก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับส่วนบริเวณนี้ก็อาจจะมีบางความถี่ที่หายไปนะครับเพราะว่าคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไปเอาโหนดแถวๆนี้มาบางความถี่ก็จะอ่อนไปหน่อยบางความถี่ก็จะได้เยอะเนี่ยอย่างโหมดที่1เนี่ยฟันดาเมนทัลมันได้เต็มๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเซคเกิลนี่ก็ได้เต็มๆตรงกลางๆนี่ไม่ค่อยมีนะครับแถวๆเนี้ยเราเวลาเขาออกแบบปิกอัพเขาดูอะไรพวกนี้เขาจะดูพื้นฐานของไอ้ normal mode พวกนี้นะครับโอเคเนาะใครสนใจพวกนี้ไปหาหนังสือมาอ่านตอนนี้คุณอยู่ในยุคที่เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้เยอะแยะมากมายนะครับไปลองเสิร์ชดูหนังสือที่ชื่อว่า Physics of Musical Instruments คุณจะเห็นวิธีการดีไซน์อะไรสารพัดอย่างนี้ถ้าใครสนใจก็ทักผมมาแล้วผมส่งหนังสือให้นะครับโอเคจริงๆตรงนี้ในรูปนี้นะครับเราจะเห็นดูรูปทางด้านขวาก่อนรูปด้านขวาเนี่ยก็จะมีชนิดของเครื่องดนตรีต่างๆนะครับซึ่งเครื่องดนตรีต่างๆมันก็จะ cover ย่านความถี่นะไม่เหมือนกันนะครับผมก็ตั้งคำถามขึ้นมาให้พวกเราว่าแล้วทำไมเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเนี่ยมันถึงให้เสียงไม่เหมือนกัน
พวกเราคิดว่าไงครับพวกเราคิดว่าเปียโนเนี่ยนะเปียโนขึงสตริงยาวเท่าๆกันกับวิโอลาก็ได้อย่างเงี้ยนะครับมันจะแน่นอนมันจะมีบางโซนที่แบบว่ามันขึงเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีความยาวระหว่างนัดกับบิดนี่เท่ากันอะไรก็ว่าไปนะครับทำไมเสียงคาแรคเตอร์มันถึงไม่เหมือนกันเรามีไอเดียไหมรูปลักษณ์เกี่ยวป่ะครับรูปลักษณ์เกี่ยวแน่นอนแต่ว่าเอาลึกลงไปอีกนิดนึงลึกลงไปถึงระดับว่าอะไรที่เป็นสาเหตุหลักให้เสียงตัวเสียงมันออกมาไม่เหมือนกันรูปลักษณ์มันส่งผลอะไรต่อเสียงว่าอย่างรูปลักษณ์ผมว่ามันเกี่ยวกับมันเป็นเหมือนเป็นกล่องเสียงครับเพราะว่าผมว่าไอ้ตัวนัดสเกลเลนน่าจะมีผลมากกว่าครับแล้วก็ความหนาของสายอะไรอย่างงี้ด้วยเป็นคำตอบที่ค่อนข้างดีครับงั้นผมขอพาพวกเรามาตรงนี้นิดคืออันเนี้ยนะครับมันเป็นรูปร่างของสายถูกป่ะพวกเราน่าจะรู้จักสเปกตรัมใช่ไหมเวลาเราฟังเพลงพวกเราได้ดูนี่ไหมที่เป็นแถบสเปกตรัมได้ดูไหมที่เป็นสเปกโตรแกรมมีแท่งขึ้นมาอันเนี้ยมันกำลังบอกว่าในเพลงอะไรก็ตามเนี่ยมันมีคอมโพเนนต์ของความถี่อะไรอยู่บ้างซึ่งตอนนี้เรากำลังจะมาเชื่อมโยงกับ normal mode ชุดนี้นะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าเรามี fundamental ใช่ไหมครับ fundamental นี่คือดีไซน์ได้เลยนะอย่างมีตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างบอกว่าให้คุณดีไซน์อะไรtension ของสตริง frequency wavelength สารพัดอย่างของไอตัวเบสอันนี้ผมอาจจะอ่านผิดนะก็อ่านว่าอะไร vial นะเบส vial ไอตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวที่โตๆอย่างเงี้ยนะครับคือคุณดีไซน์แล้วนี่คุณรู้ละพื้นฐานว่ามันอะไรยังไงนะครับแล้วก็เมื่อไหร่ที่คุณทำ string instrument เนี่ยนะครับคุณจะมี normal mode แบบนี้เกิดขึ้นมาแน่นอนนะครับแต่ว่า normal mode พวกนี้มันไม่ได้มีความจำเป็นว่ามันจะต้องเกิดขึ้นมาด้วยความเข้มเท่าๆกันออกนะครับนะหรือถ้าเราเรียกว่าเรามาดูสเปกตรัมของความถี่ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะสเปกตรัมที่ผมพูดถึงก็คือเนี่ยครับ amplitude ของ f1 amplitude ของ f2 f3 f4 f5 จนถึง fn เนี่ยของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นจะต้องเหมือนกันนะพอไอการรวมกันของความถี่เนี่ยที่มีแอมพลิจูดไม่ตรงกันไม่เหมือนกันคุณก็ได้ลูกคลื่นออกมาแตกต่างกันซึ่งผมอยากให้พวกเราเล่นอันนี้อีกอันนึงนะครับอยู่ในตัวนี้แหละนะครับให้ไปลองเล่นตัวนี้นะครับคือเรียก Fourier Making Waves นะครับซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเราก็จะใช้ Fourier Transform ในการวิเคราะห์ว่าเสียงมันเป็นยังไงนะครับเพื่อนเราบางคนทักผมมาว่าอยากได้หนังสือผมส่งให้นะลองดูครับผมก็แนะนำนะเดี๋ยวคือคุณเรียนพวกนี้คุณก็จะต้องสนุกกับมันนะคุณอาจจะลองเอากีตาร์นะแล้วก็ไปโหลดแอปพลิเคชันที่เขาเรียกว่า Frequency Analysis นะครับแล้วก็ลองเอามาวัดเสียงดูนะแล้วเราจะเห็นสเปกตรัมว่าขึ้นดนตรีนะแม้ว่าต่างชนิดกันใช่มั้ยถึงแม้ว่ามันจะให้ความถี่มาเหมือนกันแต่ว่าเสียงไม่เหมือนกันเว้ยนะอันนี้นะครับเป็นตัวแทนของฮาร์โมนิกอันนี้คือ first harmonic นะ second harmonic third harmonic fourth harmonic ไล่ไปเรื่อยๆจนถึง 11th harmonic พูดง่ายๆว่ามันมี f ตั้งแต่ f1 ถึง f11 เห็นไหมทีนี้อันนี้มีแค่ F1 อย่างเดียวเดี๋ยวผมจะเปิดให้ฟังเดี๋ยวขอแชร์ซาวด์นิดนึงทำดูนะได้ยินไหมนะครับอันนี้คือความถี่สักความถี่หนึ่งผมจำไม่ได้แล้วมันความถี่เท่าไหร่นะครับอันนี้คือ wavelength ใช่ไหมนี่ตามระยะ x นะครับ wavelength ใน wavelength คือประมาณ1เมตร
คุณคำนวณย้อนกลับได้ถูกป่ะว่ามีความถี่เท่าไหร่เมื่อกี้เราคำนวณอยู่ประมาณเท่าไหร่นะ300เท่าไหร่นะที่ได้ 1K 300 300เท่าไหร่นะ334ใช่ไหมครับเวฟเลนส์334เราก็จะได้ 1K นะครับเดี๋ยวค่อยลองไปเล่นดูนี้ถ้าเกิดผมบอกว่าผมไม่ได้มีแค่ฮาร์โมนิก first ฮาร์โมนิกอย่างเดียวแต่ผมมีฮาร์โมนิกอื่นด้วยผมมีฮาร์โมนิกที่2บนด้วยแค่นี้ลองฟังเสียงดูเป็นยังครับเสียงเป็นยังไงยังไงแล้วผมก็มี3คนเข้าไปด้วยมี4คนเข้าไปด้วยอันนี้อาจจะเสียงออกคล้ายๆเหมือนออแกนเมื่อกี้คุณอาจจะฟังแยกทีละหูทีละเสียงทีละเสียงทีละเสียงใช่ป่ะแต่พอผมปิดแล้วผมเปิดใหม่หูคุณก็จะรับรู้ได้อีกแบบนึงใช่ไหมฮะมันเลยกลายไปเป็นเหมือนเสียงแบบเหมือน8บิตอ่ะใช่ป่ะนั่นแสดงว่าถึงแม้ว่าเวฟเลนจะเท่ากันแต่ว่าแอมพลิจูดของแต่ละแต่ละฮาร์โมนิกไม่เท่ากันคุณก็ได้เสียงแตกต่างกันไปเดี๋ยวจะมีพรีเซตอยู่ผมจะเปิดไปเป็นทริแองเกิลอันนี้คือคลื่นแบบสามเหลี่ยมลองฟังเสียงดูคล้ายๆกันกับพวกเครื่องฟาร์มิคอมใช่ไหมเอาเป็นทริแองเกิลเป็นสแควร์เป็นสแควร์นะลองดูพวกนี้เป็นดิจิตอลเนี่ยนะครับเป็นซอทูธนะครับไปคล้ายๆที่ผิดปัดนะเป็น wave package อันนี้นี่เป็นเหมือนเป็น pulse ขึ้นมานะอะไรลักษณะแบบนี้นะครับจะ custom ไปลองลากดูเองก็ได้นะครับนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้ตัวนี่อันนี้ข้างล่างคือ waveform นะ summation อันนี้คือเอา wave เล็กๆมาสั่งกันนะครับคุณก็จะได้เสียงแตกต่างนะครับเป็นเวลาประมาณนี้ก็เป็นซีรีส์ของไซซีรีส์ของโคไซนะครับก็แล้วแต่เราจะเล่นนะครับโอเคนี่ก็เป็นสาเหตุว่าเสียงนะครับของเครื่องดนตรีมันก็จะมีความแตกต่างกันด้วยคาแรคเตอร์ที่เมื่อกี้มีเพื่อนเราบอกว่าเพราะว่าอะไรนะรูปร่างแน่นอนรูปร่างเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บางความถี่นะถูกขยายขึ้นบางความถี่ถูกลดทอนลงถูกต้องนะครับอย่างคุณถ้าเกิดคุณเล่นอะคูสติกกีตาร์ตัวบอดี้มันก็จะเป็นตัวอะคูสติกแอมพลิฟายเออร์นะครับตัวแผ่นข้างหน้าก็วายเบรชั่นนะครับทุกอย่างถูกดีไซน์มันมีหลักการของมันนะครับสุดท้ายนะครับก่อนที่จะจบเลคเชอร์วันนี้ก็คือผมจะถามว่าทำไมคุณดีดคุณดีดกีตาร์แล้วนะคนละตำแหน่งแล้วเสียงมันไม่เหมือนกันไหนลองพยายามเอาความรู้ของ normal mode ตรงนี้มาอธิบายนะครับเป็นคำถามสุดท้ายสำหรับวันนี้ทำไมเสียงไม่เหมือนกันทำไมดีดกีตาร์คนละตำแหน่งแล้วเสียงไม่เหมือนกันทำไมเอ่ยทำไมเอ่ยทำไมถึงไม่เหมือนกันมีคำถามมีใครมีคำตอบไหมลองดูสินะครับเกี่ยวกับเวฟเลนส์ป่ะครับเวฟเลนส์เกี่ยวแน่นอนเกี่ยวแน่นอนแต่สาเหตุของมันเอางี้
ถ้าเกิดเราบอกว่าเราพูดถึงกีตาร์ตัวเดียวกันแสดงว่าเวฟเลนส์มันฟิกซ์แล้วถูกป่ะใช่ไหมมันต้องฟิกซ์แล้วนี่มันถูกคอนสเตรนด้วยระยะห่างตัวสเกลเลนส์ตัวนี้แต่ว่าเวลาคุณดีดกีตาร์คุณดีดดังดีดแรงดีดค่อยนะครับมันจะไปกระตุ้นโหมดเหล่านี้ด้วยความเข้มไม่เท่ากันอันนี้คือสิ่งสำคัญคุณดีดเป็นเคิร์ฟเนี่ยถ้าคุณสามารถทำได้นะในทางปฏิบัติในทางปฏิบัติก็ทำยากคุณมักจะดีดแล้วกลายเป็นแบบนี้มากกว่านะคือพลักเนี่ยดึงขึ้นมาสายมันจะยืดแล้วก็ดีดออกไปนะครับนั้นไอ้รูปทรงที่คุณดึงแบบนี้รูปนี้นะครับสีน้ำตาลเนี่ยมันเกิดจากการบวกกันของฮาร์โมนิกต่างๆซึ่งแน่นอนว่าแอมพลิจูดของฮาร์โมนิกมันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับแอมพลิจูดของฮาร์โมนิกเนี่ยลูกคลื่นแบบนี้กับลูกคลื่นที่กระเถิบมาแล้วสมมาตรกันหรืออันนี้คุณอาจจะดีดไปทางนัดนิดหน่อยคุณเดียวมันก็ไม่เหมือนกันมันจะให้คอมโพเนนต์เนี่ยแอมพลิจูดของคอมโพเนนต์เหล่านี้ออกมาไม่เท่ากันพอมันได้แอมพลิจูดของคอมโพเนนต์เหล่านั้นออกมาไม่เท่ากันปุ๊บคุณก็น่าจะพอเดาได้ใช่ป่าวว่าไวเบชันของสตริงที่โหมดต่างๆเนี่ยก็จะมีพฤติกรรมแสดงออกมาด้วยแอมพลิจูดไม่น่าออกก็ทำให้เสียงที่ได้ออกมาแตกต่างกันนะครับลักษณะคล้ายๆกับที่เมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเรื่องของในตัวพิกอัพตัวนี้นะครับโอเคเนาะงั้นวันนี้เที่ยงละเดี๋ยวพวกเราอาจจะต้องไปเรียนต่อนะครับผมก็จะจบเรื่องนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนเรื่องของไอ้ Giant Bass ไอ้ตัวนี้ลองไปแล้วก็ทำความเข้าใจดูมันตรงไปตรงมาแหละนะ tension of this string แล้วก็คำนวณได้ใช่ป่ะรู้ linear mass density เรียบร้อยแล้วรู้ความถี่รู้ length นะเนี่ย string length ก็คือ fixed point นะ between fixed points นี่ก็รู้แล้วว่าระหว่างตรงนัดกับตรง bridge เนี่ยมีระยะห่างเท่าไหร่นะครับรู้ lambda ส่วน2คำนวณได้หมดนะครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวหนหน้าเราค่อยมาพูดถึงเรื่องของการเกิดเสียงแล้วก็การได้ยินกันนะครับวันนี้ผมก็จบเลคเชอร์ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้ะสวัสดีครับอาจารย์เปิดเช็คชื่อในเว็บด้วยครับเดี๋ยวผมเปิดครับเดี๋ยวจะปิดเช็คชื่อประมาณบ่ายโมงนะเดี๋ยวพวกเราไปเข้าไปเช็คทยอยเข้าไปเช็คกันครับสวัสดีครับ